จารย์ไม่รู้ว่าอัดตรงไหนของอาจารย์มันขึ้นไหมโอเคของเราอัดแล้วเนาะโอเคอันนี้เป็นภาพปัญหาหมอกควันในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วในปี2018นะฮะตอนนั้นอาจารย์เชื่อว่าเราน่าจะอยู่มหาวิทยาลัยเตรียมสอบเข้ามหาลัยอยู่เลยเนาะเรายังไม่รู้ได้ซ้ำว่านะครับปัญหามลพิษทางอากาศนะมันคืออะไรบางนะฮะบางคนอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรืออาจจะอยู่แถวนี้ก็อาจจะคุ้นชินนะครับแล้วถ้าต่างจังหวัดนี่อาจจะมีน้อยในปีนั้นเนี่ยหมอกควันลงประมาณนี้เลยนะฮะตอนแรกเนี่ยเช้ามาเนี่ยคนเข้าใจว่าเป็นหมอกในทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะถ้าเราไปตามเนี่ยเช้าวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นหมอกนะฮะพอ10โมงเนี่ยนะเริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับว่าไอ้ที่มันเห็นเป็นหมอกในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่หมอกนะอย่าไปสูดนะมันคือฝุ่นพิษนะฮะหลังจากนั้นแหละนะฮะประชาชนก็เริ่มตรวจสอบข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการถกเถียงการโจมตีรัฐบาลอะไรต่างๆนะครับเนาะว่าปัญหาของฝุ่นมันมาจากไหนคำถามก็เริ่มมานะครับว่าฝุ่นมันมาจากไหนนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็จะมีคำถามนะครับแล้วก็จะมีการหาคำตอบหลายๆคำตอบอย่างเช่นเราจะป้องกันได้ยังไงฝุ่นละอองพวกนี้มันสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอะไรบ้างนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเรื่องของฝุ่นเนี่ยเป็นฮอตอิชชูเลยนะครับเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะฮะเนาะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยในวันที่มันมีฝุ่นละอองหนาๆเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยแทบมองไม่เห็นอะไรเลยในช่วงเช้าๆนะฮะอันนี้ประมาณช่วงเช้านะเราจะเห็นได้ว่าทัศนวิสัยเนี่ยแย่มากนะครับพอทัศนวิสัยมันแย่มันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการบินการอะไรต่างๆเนาะเครื่องบินที่จะลงจอดนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ได้รับผลกระทบตามมาอันนี้กรุงเทพมหานครเนาะอันนี้ฟ้าเหลืองเนาะเนาะเราเคยเห็นเรื่องของไฟป่าที่อินโดเนาะปีนู้นนะฮะฟ้าชมพูอันนี้ที่เชียงรายที่แม่สายนะฮะแม่สายเราจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะฮะเป็นสีเหลืองพวกเนี้ยมันมาจากอะไรก็มาจากฝุ่นละอองนั่นแหละครับเนาะพอมาเจอแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะบดบังพวกแสงอาทิตย์เอาไว้นะครับบดบังพวกแสงอาทิตย์เอาไว้มันก็จะดูดซับพวกช่วงแสงบางสีบางช่วงเอาไว้เนาะแล้วก็ปลดปล่อยช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นสีเหลืองออกมาฟ้าก็เลยเป็นสีเหลืองพวกนี้อันนี้เป็นฝุ่นมาจากการเผาพวกชีวมวลการเผาพวกไฟป่านะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการแพร่กระจายมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับอันนี้ที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันทุกปีนะครับปัญหาเรื่องของหมอกควันการเผาป่านะครับการหาเห็ดเพาะอะไรพวกต่างพวกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะฮะมีผลกระทบนะฮะต่อเศรษฐกิจของชุมชนนะครับบางปีเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะหรือว่าพื้นที่ทางภาคเหนือสิ่งที่เขาต้องเช็คไม่ใช่สภาพอากาศอย่างเดียวนะฮะต้องเช็คคุณภาพอากาศนะครับหรือว่า air quality ด้วยว่าคุณภาพอากาศวันนี้มันเป็นยังไงมันแย่ไหมเราจะไปสูดฝุ่นละออง PM 2.5 หรือเปล่าหรือว่าเราจะได้เที่ยวแบบสนุกสนานไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจการเที่ยวนะครับในช่วงปี 2018-19 ช่วงนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาก็คือในเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับเช่นในช่วงฤดูหนาวอย่างเงี้ยช่วงปลายปีหนาวหนาวช่วงมกราเนี่ยหนาวแต่บางทีมันมีเรื่องของฝุ่นละอองเข้ามาก็ไม่มีใครไปเที่ยวนะครับยิ่งมาเจอช่วงโควิดอีกเนี่ยในปีนั้นเนี่ยเชียงใหม่นะก็ประสบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับนักศึกษาลองไปหาดูวิดีโอก็ได้นะครับนะที่เขามีการให้สัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะนะฮะที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศทางเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพและก็เศรษฐกิจเนาะเนี่ยเราจะเจอข่าวแบบนี้บ่อยๆนะฮะมาอีกแล้ว PM 2.5 โผล่65เขตกทมแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนปี2018เนี่ยนะฮะคำว่า PM 2.5 เนี่ยเข้ามาในสื่อน้อยมากนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นศัพท์วิชาการที่ไม่ค่อยพูดถึงกัน
นะครับมันเป็นศัพท์วิชาการเนาะพอหลังๆเนี่ยพอพูดว่า PM 2.5 คืออะไรนะทุกคนรู้นะครับว่ามันคือฝุ่นนะมันคือฝุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่านะปัญหามันก็มีมารุนแรงแล้วแหละเรามีข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดนะฮะในการที่ระบุสถานการณ์อยู่แต่ประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอเรื่องของโซเชียลมันมีความเข้าถึงได้ง่ายนะครับประชาชนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นนะครับปัญหาพวกนี้มันก็ถูกระบุปัญหาพวกนี้มันก็ถูกมองเห็นเนาะมันไม่ได้ปิดกั้นการมองเห็นนะฮะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้จักคำว่า PM 2.5 มากขึ้นอากาศยังแย่ที่สุดในโลกนะครับเนาะอันนี้เป็นการพาดหัวข่าวนะครับเขามีการเอาข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดทั่วโลกเนี่ยนะมาเผยแพร่นะครับทางเว็บไซต์บนแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะเขาก็จะมีการจัดเรียงนะครับอันนี้เขาใช้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI เนาะนะครับ AQI เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ว่ามันคืออะไรกันเนาะนะฮะในการที่จะนะฮะคำนวณหาค่าพวกนี้ออกมาแล้วก็มาจัดลำดับดูซิว่าเมืองไหนเนี่ยคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกนะครับปรากฏว่าประเทศไทยนะครับที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้ในวันที่เดือนมีนาคมเนาะในวันที่8นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องพวกนี้ถ้ามันถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภาพลักษณ์อะไรต่างก็จะดูแย่นะครับเศรษฐกิจอะไรต่างผลกระทบมันก็จะตามมานะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีปัญหาหลักๆเนี่ยอยู่แถวเอเชียหมดเลยนะครับจีนนะครับเนปาลยะกุ้งอินเดียนะฮะบังกลาเทศเนี่ยเป็นประเทศแถบเอเชียค่อนข้างเยอะเลยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับติดอันดับบ่อยมากนะครับเชียงใหม่บ้างนะครับกรุงเทพมหานครบ้างนะครับติดอันดับบ่อยมากเนี่ยแย่งกันขึ้นนะฮะสองจังหวัดเนี่ยนะครับแย่งกันขึ้นกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเดือนมกรานะครับช่วงเดือนมกรานะฮะเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้แหละนะครับมาร์ชเนี่ยช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอากาศพวกนี้นะครับเรื่องของคุณภาพอากาศพวกนี้บางทีมันจะเป็นลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นของพื้นที่นะครับมันจะมีรูปแบบการเกิดซ้ำๆในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นการพาดหัวข่าวที่เมื่อกี้เนี่ยข่าวบอกว่ามาอีกแล้วเนี่ยมันบอกหมายความว่ายังไงฮะมันมาอีกแล้วมันเป็นฤดูของมันนะฮะที่จะเกิดพวกปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีการมาของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็หายไปแล้วก็จะกลับมานะครับวนลูปอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่มีการแก้ปัญหาเนาะเช้านี้ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครนะฮะไม่เกินค่ามาตรฐานเนาะโอเคอันนี้ดีหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่มันมีลมแรงๆเนาะลมแรงๆมาจากประเทศจีนเนี่ยพัดลงมานะฮะลมแรงๆหรืออาจจะมีลมมาจากทางใต้นะครับจากอ่าวไทยเนี่ยพัดขึ้นมานะฮะพวกนี้ก็จะทำให้ฝุ่นเนี่ยถูกเจือจางนะครับในอากาศนะคอนเซนเทรชันมันก็ลดลงหรือความเข้มข้นของมันก็จะลดลงนะครับเราก็สามารถที่จะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ฝุ่นมันไม่เกินค่ามาตรฐานในเดือนนี้มาร์ชนะครับฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ตัวที่เกินค่ามาตรฐานคือตัวนี้นะโอโซนนะเกินค่ามาตรฐานมาหลายวันแล้วลองออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปสัมผัสอากาศแสบร้อนๆเนี่ยนะฮะอากาศมันร้อนมากมันแสบมากนะฮะตัวนี้โอโซนเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีเลยนะครับโอโซนสูงมาหลายวันแล้วนะครับแต่กรมควบคุมมลพิษเนี่ย TCD เนี่ยอันนี้ยังเงียบอยู่เงียบนะครับสงสัยจะกลัวงานเข้ามั้งนะฮะมีจะแจ้งเตือนในเว็บในแอปนะฮะแต่ไม่ค่อยพูดถึงโอโซนนะฮะพูดถึงแต่ตัว PM 2.5 เนาะตัวโอโซนเนี่ย
จัดการยากกว่าฝุ่นตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นแก๊สนะครับตัว M95 เนี่ยเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าโอโซนมันคืออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยยังเงียบอยู่นะสังคมก็ยังเงียบอยู่นะฮะทวิตเตอร์ถ่ายไปเถอะไม่มีหรอกพูดถึงโอโซนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เองปัญหาโอโซนเองพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศนะครับคุณภาพอากาศเดี๋ยวเรามานิยามความหมายของมันเนาะว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้เป็นผลสำรวจของ AIS เนาะนะฮะเขาบอกว่าอะไรนะฮะ10ปัญหาสังคมที่คนไทยเห็นว่าต้องแก้เร่งด่วนที่สุดนะครับอันที่1เลยก็คือเรื่องปัญหามลภาวะทางอากาศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 นะความพิษจากรถยนต์อาจารย์ไม่ได้โฆษณาสปอนเซอร์อะไรจากเขาเนาะอันนี้เป็นส่วนที่เขาสำรวจออกมานะครับอันที่สองจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนปัญหาสังคมนะเนี่ยแต่พวกนี้มันเป็นปัญหาอะไรฮะสิ่งแวดล้อมนะเนี่ยปัญหาสังคมจริงๆเรื่องการศึกษาคมนาคมเศรษฐกิจอะไรพวกนี้จะเห็นได้ว่าสังคมเนี่ยเห็นว่าเรื่องที่เร่งด่วนเนี่ยนะควรจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับนะเพราะพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อนะครับในเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมตามมานะครับเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับการบริการสาธารณสุขอะไรต่างๆเลยนะครับปัญหาด้านสุขภาพจิตอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลนะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะในส่วนของเราที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยพวกเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่ไกลตัวเลยมันเป็นปัญหาที่เป็นความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วมันมีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญในการทำงานของเราในอนาคตนะครับอยู่ที่ว่าเราจะตีประเด็นยังไงเราจะจับทางยังไงเหมือนเราจะไปลงเป็นอะไรนะลงทุนในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหมือนเราทำสตาร์ทอัพนี่แหละนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับอันนี้เขาเลยให้เรามาเรียนดูก่อนนะว่าเราจะไปในทิศทางไหนจะไปยังไงลองดูซินะครับลองฟังดูซินะครับลองเรียนดูซิสนใจตัวไหนแล้วเราค่อยไปจิบไปจับเนาะเราค่อยไปทำนะครับในเรื่องพวกนั้นให้เป็นอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวในอนาคตในการที่จะนะประกอบอาชีพต่างๆเนาะอันนี้นะฮะให้ดูตัวอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับไปตรวจวัดควันดำเนาะเป็นไงฮะถ้าเป็นงานด้านอาชีวะอนามัยหน้ากากก็ไม่ใส่กันเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็สูดเข้าไปนะฮะกลับบ้านมานี่จมูกดำนะนักศึกษาลองไปเดินเล่นในกรุงเทพเนาะแล้วก็ไม่ต้องใส่แมสเนี่ยนักศึกษาจะรู้สึกเลยว่ากลับมาบ้านเนี่ยตอนเย็นเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าในโพรงจมูกมันจะดำหรือบางทีมันจะมีเรื่องของไอตัวเขาเรียกอะไรขี้มูกอ่ะมันจะดำนะฮะไม่ต้องไปทดสอบก็ได้นะไม่ต้องไปเดินก็ได้เนาะอาจารย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันตอนนั้นอาจารย์เรียนนะอยู่ที่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะบางวันอาจารย์ก็จะติดมากเลยนะตอนเย็นๆอาจารย์ก็จะเดินเล่นนู่นนั่นนี่รอบอนุสาวรีย์ไปเที่ยวอะไรกับเพื่อนกลับมาห้องเนี่ยนะฮะโพรงจมูกเนี่ยดำนะฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องของขี้มูกอ่ะมันด้วยนะครับจะมีลักษณะเป็นสีดำเลยนะครับพวกนั้นก็จะจากฝุ่นละอองพวกนั้นเช่นเดียวกันนะฮะที่มันปนเปื้อนอยู่ในอากาศนักศึกษาลองมองดูเนาะนี่คืออากาศที่คนกรุงเทพหายใจนะไหนเมื่อกี้เนี่ยคืออากาศที่คนกรุงเทพหายใจเข้าไปในช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเรามองจากมุมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะสกปรกมากมันปนเปื้อนมากเลยนะแต่ถ้าเราอยู่แบบนะฮะข้างล่างเนี่ยบริเวณแถวนี้เนาะ
ตึกแถวอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรอกนะครับแต่ถ้าเรามองเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่านี่คืออากาศที่คนกรุงเทพหายใจอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้เรายอมได้หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเลือกไม่ได้นะครับที่จะหายใจเอาอะไรเข้าไปในอากาศนี่มันเจือปนไปด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องหายใจเข้าไปถ้าเราไม่หายใจเข้าไปเนี่ยเราก็จะไม่มีออกซิเจนเข้าไปซัพพลายครับแต่ทำยังไงเราถึงจะได้อากาศที่บริสุทธิ์ในการที่จะหายใจเข้าไปนะฮะอันนี้ไปตรวจวัดควันดำนะครับแต่ไม่มีการป้องกันในเรื่องของการได้รับสัมผัสนะการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับมันก็ควรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้นะครับให้เกิดความเข้าใจเนาะไม่ใช่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ไปแบบนี้ปัญหาสุขภาพเนี่ยไปทุกปีนะ10ปีไม่รอดหรอกตายมะเร็งนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะครับนี่นะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยสูบบุหรี่นะปีหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ปีเท่าไหร่นะ2021นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีการเอาข้อมูลคุณภาพอากาศเนี่ยมาดูนะครับวันที่มีนะคุณภาพอากาศที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือ12วันนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใน61วันจะเห็นได้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยสูบบุหรี่แต่ละเดือนเนี่ยประมาณนะฮะเท่าไรเอ่ย 1,261 มวนทั้งปี 1,261 มวนอันนี้คือเขาลองประมาณค่าจากคุณภาพอากาศนะครับจากคุณภาพอากาศดูว่าในอากาศนี้มันมีสิ่งเจือปนอะไรบ้างมีฝุ่นละอองอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วลองมาเทียบดูซิว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากควันบุหรี่เนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่ถ้าเราได้รับสัมผัสเข้าไปนะแล้วถ้าใน1ปีล่ะกรุงเทพมหานครมีระดับของฝุ่นละอองในบรรยากาศประมาณเท่าเนี้ยเราสูดเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเราสูบบุหรี่เข้าไปเท่าไหร่ต่อ1คน 1,261 มวนอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาประมาณค่าเนาะการประมาณค่าพวกนี้มันก็ไม่ถูกต้องหรอกนะครับแต่มันเป็นการประมาณค่าเพื่อสร้างความตระหนักนะฮะสร้างความตระหนักว่าปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนก่อถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดนะครับปัญหาพวกนี้แต่คุณก็ได้รับผลกระทบนะเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็หายใจเข้าไป 1,261 มวนเหมือนสูบบุหรี่ 1,261 มวนนะเพราะฉะนั้นนะครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นคนก่อนะครับหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องมาช่วยกันนะครับสร้างความตระหนักแล้วก็แก้ปัญหาไม่งั้นเราก็จะสูดอย่างเงี้ยเข้าไปนะฮะทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมลพิษทางอากาศเนี่ยมันเป็นมัจจุราชเงียบนะครับมัจจุราชเงียบเนาะเราฆ่ากันตายผ่อนสมทุกวันเนาะเราเป็นฆาตกรผ่อนส่งทุกวันบางคนขับรถบางคนเผาหญ้าเผาอะไรเนี่ยคิดว่ามวลอะไรพวกนี้นะครับรถควันดำพวกนี้ฆ่าลูกหลานกันทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วเพราะฉะนั้นนะในเรื่องของพวกนี้มันต้องให้ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการที่จะมาแก้ปัญหานะครับเรื่องของมลพิษทางอากาศเพื่อให้คุณภาพอากาศมันดีเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ดำรงชีวิตเนาะ Right to breathe clean air นะครับมันเป็นสิทธิ์ตัวเนี้ยในการที่จะได้อากาศที่บริสุทธิ์ที่จะหายใจเข้าไปมันเป็นสิทธิ์สิทธิ์พื้นฐานที่ทุกคนพึงมีนะมันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาสิทธิ์นะเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะหายใจเอาอากาศสะอาดเนี่ยเข้าไปนะครับอย่าให้ใครเนี่ยเอาอะไรมาปนเปื้อนในอากาศของเราเนี่ยนะครับเราหายใจเข้าไปเนี่ย
เหมือนอากาศเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราที่ควรจะรักษาเอาไว้นะครับเพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยมันดีนะครับมนุษย์ขาดอาหารได้นะขาดน้ำได้เป็นระยะเวลานานแต่อากาศเนี่ยลองขาดไป4นาทีสิจะรอดไหมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบัติที่โลกให้เรามาเนี่ยที่ดีเลยก็คือชั้นบรรยากาศนะฮะชั้นบรรยากาศพระเจ้าสร้างมาให้ทุกคนถ้าเป็นความเชื่อในทางศาสนาบางศาสนาเนี่ยนะฮะชั้นบรรยากาศเนาะโลกเราเนี่ยถือว่าเป็นดาวเคราะห์นะครับที่มันค่อนข้างโชคดีนะครับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีชั้นบรรยากาศเลยหรือมีแต่ชั้นบรรยากาศมันบอบบางมากนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันเต็มไปด้วยพวกก๊าซมีเทนครับพวกก๊าซมีเทนค่อนข้างเยอะพวกคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิตครับเพราะฉะนั้นนะฮะโลกของเราเนี่ยมันโชคดีนะที่มันมีสัดส่วนขององค์ประกอบของอากาศมีสัดส่วนที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับ Earth Atmosphere ก็คือชั้นบรรยากาศของโลกเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาพูดกันเยอะมากถึงดาวอังคารเนี่ยอีลอนมัสก์จะไปดาวอังคารแล้วแต่บนดาวอังคารเนี่ยไม่มีชั้นบรรยากาศเลยแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเคยขึ้นไปบนดาวอังคารเนาะไม่ใช่เคยขึ้นไปเคยส่งยานไปสำรวจนะครับแล้วก็ถ่ายภาพอะไรต่างๆออกมาเนี่ย NASA ก็มีการดำเนินการนะครับก็พบว่าในอดีตเนี่ยดาวอังคารเนี่ยมีชั้นบรรยากาศอยู่แต่ชั้นบรรยากาศของมันเนี่ยถูกทำลายนะฮะถูกทำลายมันก็เลยทำให้ดาวอังคารเป็นดาวที่ค่อนข้างแห้งแล้งเลยเนาะไม่มีชั้นบรรยากาศไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยก็จะไปสร้างโคโลนีใหม่ที่นั่นเนาะนะครับจะไปสร้างโคโลนีใหม่สร้างสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการดำรงชีวิตนักศึกษาลองไปดูเรื่องของมาเตียนเนาะหนังใน Netflix น่าจะมีนะครับเรื่องของการไปสำรวจดาวอังคารนะครับแล้วก็การที่จะพยายามที่จะดำรงชีวิตอยู่บนดาวอังคารให้ได้นะครับจะเป็นเรื่องของ survival นิดหนึ่งก็จะมีการเอาหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพตรงนี้เข้าไปนะครับในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันพร้อมต่อการดำรงชีวิตนะครับลองไปดูนะครับเพราะนั้นโลกของเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับที่มีชั้นบรรยากาศถ้าศึกษามองรูปนี้นะครับน้องจะเป็นภาพของโลกนะครับในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับแสงอาทิตย์ที่ทอแสงสาดมาเนี่ยเราจะเห็นชั้นบรรยากาศสีฟ้าๆตรงนี้เรืองแสงนะเราเรียกโลกของเราว่าบลูพลาเน็ตที่มันบลูก็เพราะว่ามันมีชั้นบรรยากาศแล้วก็มันมีน้ำเป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะ 70%เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยถ้าเรามองจากตรงนี้เนี่ยเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันบางมากนะฮะชั้นเนี่ยมันบางมากนะฮะชั้นที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับที่มนุษย์เราอยู่เนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรเองนะขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับที่มีโอโซนเลเยอร์เนี่ยนะฮะสตราโตสเฟียร์เนี่ยตัวนี้ประมาณ20กิโลเมตรนะฮะแต่ตรงที่เราเนี่ยอยู่เนี่ยที่เราหายใจเนี่ยแต่ละวันเนี่ยที่มีอากาศปนป่วนต่างๆตรงนี้ประมาณ2กิโลเมตรนะมัลต์เอเวอเรสต์เนาะยอดเขาเอเวอเรสต์เราเคยดูหนังเอเวอเรสต์ไหมนะครับลองไปดูก็ได้นะใน Netflix นะฮะมัลต์เอเวอเรสต์ตัวนั้นเนี่ยสูงประมาณ8กิโลเมตรเนี่ยที่อากาศบอบบางมากไม่มีออกซิเจนเลยหนาวเย็นนะฮะมาเอเวอเรสต์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นบรรยากาศของโลกมันบอบบางมากนะฮะมันบางมากนะแล้วก็ปกคลุมไปทั่วโลกเลยเนาะ
ชั้นบางๆนี่แหละมันทำให้สิ่งมีต่างๆในสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเกิดการวิวัฒนาการเนาะลองไปดูสารคดีในอดีตเนาะการกำเนิดเกิดโลกนะฮะก่อนจะมีชั้นบรรยากาศมันมีอะไรนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเนาะนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนเนาะในบรรยากาศมันมาได้ยังไงนะมาจากพวกไซยาโนแบคทีเรียนะครับบนพื้นของเรา ที่มีการสังเคราะห์แสงแล้วก็ปล่อยพวกนั้นออกมานะกลายเป็นออกซิเจนพอมีออกซิเจนมันก็จะมีพวกพืชมีสัตว์นะวิวัฒนาการอะไรต่างๆออกมาเนาะแล้วก็มีเรื่องของแพงเจียเกิดขึ้นนะแผ่นดินต่างๆเริ่มแยกเกิดภูเขาไฟระเบิดโลกถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองในบรรยากาศนะครับปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองในบรรยากาศปุ๊บแสงอาทิตย์ก็ตกลงมาไม่ได้ละทีนี้นะพืชอะไรก็ล้มตายไปนะพวกไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปนะก็จะเป็นยุคนะพวกพรีแคมเบียนเนาะช่วงอะไรนะช่วงที่มีเรื่องของจูราสสิกนะยุคนั้นเนาะพอฝุ่นปกคลุมปุ๊บก็จะเข้าสู่ยุคที่มันเป็นยุคน้ำแข็งแล้วทีนี้เป็นไอซ์บอลนะครับเป็นไอซ์บอลโลกเป็นก้อนน้ำแข็งไอซ์บอลมันก็จะเป็นยุคน้ำแข็งสักพักก็จะมีการระเบิดของภูเขาไฟขึ้นมาอีกเนาะพวกนี้ก็ทำให้แก๊สต่างๆออกมาสู่บรรยากาศนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะลองไปดูสารคดีกำเนิดเกิดโลกนะครับพวกนั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนาะแล้วเพราะฉะนั้นในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบของแก๊สนะครับของแก๊สนะครับที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะฮะนะที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถหายใจเข้าไปที่จะอัพเทคเข้าไปได้นะครับชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันถูกตรึงไว้ด้วยนะฮะ Earth Gravity เนาะหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละนะครับมันตรึงแก๊สพวกนี้เอาไว้นะครับนะฮะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยนะครับชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะก๊าซไนโตรเจนเนี่ยประมาณ 78% นะฮะ N2 เนาะออกซิเจนเนี่ยประมาณ 21% นะครับแล้วก็พวกอาร์กอนเนี่ยนะครับประมาณ 0.97% นะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะฮะ 0.04% นะครับหรือประมาณ400 ppm เนาะคาร์บอนไดออกไซด์เรารู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันคือพวกกรีนเฮาส์แก๊สเนาะกรีนเฮาส์แก๊สมันสามารถที่ดักจับความร้อนเอาไว้นะครับดักจับความร้อนเอาไว้แล้วก็ทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นในบรรยากาศปกติเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่นะครับมันต้องมีนะไม่มีไม่ได้เนาะมันควรจะต้องมีอยู่นะเพื่ออะไรนะครับเพื่อรักษาสมดุลอุณหภูมิของโลกให้มันเหมาะสมถ้าโลกนี้ไม่มีพวกกรีนเฮาส์แก๊สเลยโลกมันจะเป็นนะโลกที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำมากประมาณ-18 องศาแล้วก็คงอยู่ลำบากเนาะนะครับแต่พวกกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยมันทำให้โลกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะฮะเรามีพวกกรีนเฮาส์แก๊สพวกเนี้ยเนี่ยเยอะเกินไปถ้าเรามีเยอะเกินไปเนี่ยอันนี้ทำให้เกิด global warming ละภาวะโลกร้อนละไม่อบอุ่นนะพี่ไม่อุ่นเลยอ่ะพี่ทำให้โลกร้อนเนี่ยหนูอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาควบคุมนะครับในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของมีเทนโอโซนกรีนเฮาส์แก๊สตัวอื่นให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันไม่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในบรรยากาศเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกก๊าซพวกเนี้ยที่เป็นก๊าซพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบนะครับมีไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% อาร์กอนประมาณ 1% เนาะอาร์กอนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆเนี่ยประมาณ 1% นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกวอเตอร์เวเปอร์นะครับหรือว่าพวกไอน้ำความชื้นต่างๆอยู่นะครับมิกซ์กันอยู่ในอากาศนะที่เราเรียกว่าแอร์นั่นเองนะครับก็คืออากาศมันก็จะประกอบไปด้วยพวกนี้แหละนะครับองค์ประกอบของแก๊สต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ย
สัดส่วนนะของก๊าซต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยออกซิเจนเป็นส่วนที่เราจำเป็นเนาะในการหายใจดำรงชีวิตเข้าไปแต่เขาให้มาน้อยมาก 21% นะเทียบกับไนโตรเจนถ้าให้มาเยอะกว่านี้เป็นไงครับเราอาจจะอยู่ลำบากก็ได้เนาะอะไรก็ติดไฟง่ายนะนิดเดียวก็ไหม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนะไม่เหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีพวก inert gas เข้ามาบ้างนะครับนะออกซิเจน 21% ตัวนี้เราต้องรักษาไว้เนาะอย่าให้มันหายไปไหนนะนะครับแล้วก็พยายามลดในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซอื่นๆเนี่ยที่เป็นพวกกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยลงในอยู่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นชั้นบรรยากาศของโลกเนาะถ้าเรากลับไปเรียนตอนม.ปลายเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งชั้นบรรยากาศเนาะนะครับชั้นล่างสุดเลยก็จะเป็นชั้นโทรโปสเฟียร์นะครับชั้นโทรโปสเฟียร์ก็จะเป็นชั้นบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ของเราเนาะเป็นชั้นที่อยู่ติดกับพื้นผิวโลกเลยนะครับชั้นนี้นะครับสูงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นชั้นสตราโตสเฟียร์นะครับชั้นสตราโตสเฟียร์ตัวนี้ก็จะสูงขึ้นไปประมาณ20กิโลเมตร30กิโลเมตรนะครับชั้นนี้ก็จะมีเรื่องของโอโซนเลเยอร์อยู่นะครับหรือว่าชั้นโอโซนเนาะโอโซนนะถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นโอโซนที่ดีแต่ถ้าโอโซนมันมาอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นโอโซนที่แย่นะครับ2ตัวนี้สูตรโมเลกุลเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันโอโซนข้างบนเนี่ยนะฮะมันจะทำหน้าที่ในการดูดซับรังสี UV เนาะโดยเฉพาะ UVC นะฮะ UVB พวกเนี้ยมันค่อนข้างรุนแรงเนาะพอมันเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะถูกดูดซับด้วยโอโซนพวกนี้แหละนะครับก็จะมีแค่รังสี UVA เข้ามาได้เนาะเพราะฉะนั้นไอ้เวลาเขาขายครีมกันแดดเนี่ยนะครับเขาก็จะขายครีมกันแดดพวก UVC UVB แต่หลักๆเขาก็จะเน้นป้องกัน UVA นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอโซนข้างบนเนี่ยมันก็จะดีหน่อยนะครับมันกรองพวกรังสีพวกนี้ออกไปนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกมะเร็งผิวหนังเนาะนะฮะทำให้อุณหภูมิสูงด้วยพวก UVC UVB พวกเนี้ยค่อนข้างแรงนะครับโอโซนที่อยู่ข้างล่างล่ะเป็นยังไงนะครับโอโซนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นโอโซนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะครับของสารมลพิษอากาศในบรรยากาศที่เรามาเรียนกันว่ามันคืออะไรนะครับโอโซนพวกนี้มันทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจดวงตาอาการต้นโรคหอบหืดนะครับแล้วก็อาการโรคในระบบไหลเวียนเลือดต่างๆนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นโอโซนที่ไม่ดีนะอาจารย์ถามไว้ในควิสเนาะนักศึกษาจะไปสูดโอโซนไหมชอบสูดไหมอาจารย์บอกเลยนะว่าถ้าชอบสูตรน่ะไม่ต้องไปถึงทีดีวงนะช่วงนี้อยู่ปทุมธานีก็สูตรได้นะฮะโอโซนสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะมันไม่ต้องไปอยากสูตรนะฮะโอโซนเนี่ยถ้ามันอยู่ระดับผิวพื้นเนี่ยที่โทรโปสเฟียร์นะเรียกว่าโทรโปสเฟียร์โอโซนเนี่ยอันนี้เป็นโอโซนที่แย่แต่ถ้าโอโซนที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเรียกว่าสตราโตสเฟียร์โอโซนเนี่ยตอนนี้เป็นโอโซนที่ดีอันนี้ทำหน้าที่ในการป้องกันนะครับรังสี UV นะครับให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสูงขึ้นไปก็จะเมโซสเฟียร์แล้วก็โทรโมสเฟียร์นะข้างนอกนะฮะยิ่งสูงยิ่งหนาวเนาะเราจะเห็นได้ว่าในรูปทางด้านขวามือเนี่ยนะครับของอาจารย์เนี่ยนะฮะทางด้านขวามือเนี่ยนะฮะนักศึกษาจะเห็นแกนของอุณหภูมินะแล้วก็เป็นเส้นสีแดงๆขึ้นไปเนาะสีแดงๆขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเมื่ออุณหภูมิเมื่อระดับความสูงเนี่ยมันสูงขึ้นนะ10กิโลเนี่ยอุณหภูมิมันเป็นยังไงฮะมันลดลงเนาะลดลงประมาณลบ60องศาเลยนะครับพอมาชั้นโอโซนปุ๊บโอโซนเนี่ยมันดูดซับความร้อนเอาไว้เนาะมันก็เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นบ้างนะครับแล้วมันก็จะลดลงอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นโทรโปสเฟียร์เนี่ยอุณหภูมิมันลดลงตามระดับความสูงยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับขึ้นไปบนเขาบนดอยเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเรานั่งเครื่องบินขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่านะฮะมันข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างหนาวเนาะ
เราเห็นเครื่องบินนี้ปะพวกแอร์เนี่ยแอร์เพลนอ่ะเจ็ตแอร์เพลนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเวลาเครื่องบินเนาะมันบินนะมันก็จะมีหางออกมาเนาะนะหางเครื่องบินมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากไอความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้นั่นแหละนะครับพอไอความร้อนพวกนี้มันเจอความเย็นที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็จะเกิดการควบเนื่องเป็นไอน้ำนะครับเป็นไอน้ำออกมาเพราะเราจะเห็นเครื่องบินเนี่ยที่มันบินอยู่ที่ระดับความสูงต่างๆเนี่ยสูงมากๆเนี่ยเราจะเห็นไอตัวหางของเครื่องบินเนาะเขาเรียกว่า control line นะครับพวกเนี้ยนะฮะเกิดไล่ตามเครื่องบินไปเลยเนาะอันนี้ก็คือว่าอุณหภูมิเนี่ยมันต่ำมากนะครับทำให้พวกความร้อนพวกนั้นน่ะที่มาจากการเผาไหม้เนี่ยมันควบแน่นนะครับกลายเป็นพวกไอน้ำเลยพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นชั้นบรรยากาศที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษทางอากาศหลักๆเลยนะครับก็คือชั้นตัวเนี้ย troposphere นะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนะครับเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตส่วนชั้น stratosphere ตัวนี้ก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับโอโซนเลเยอร์เนาะชั้นโอโซนนะที่มันจะป้องกันพวกรังสี UV นะครับถ้าชั้นโอโซนถูกทำลายเนี่ยรังสี UV ก็จะเข้ามามากขึ้นนะครับนะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเดี๋ยวอันนี้เราไปเรียนสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศที่มันเป็นระดับโลกหรือว่าระดับภูมิภาคครับระดับดาวเคราะห์ขึ้นมาอีกเนาะอันนี้คือระดับพื้นที่ก่อนนะครับวันนี้ก็คืออยู่ในที่ชั้นโทรโพสเฟียร์เนาะนะครับในชั้นโทรโพสเฟียร์นะครับมันก็จะมีนะฮะกิจกรรมของมนุษย์นะฮะหลายๆอย่างเลยนะครับเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมพวกนี้เองเนี่ยมันก็จะมีการระบายสารมลพิษออกมานะครับหรือเราเรียกว่า emission เนี่ยมีการระบายสารมลพิษออกมานะครับจากกิจกรรมต่างๆนะครับในอากาศเนี่ยปกติเนี่ยอากาศบริสุทธิ์เนี่ย clean air composition เนี่ยมันก็มีสิ่งเจือปนอยู่ละนะครับมันก็มีสิ่งเจือปนอยู่ละที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับอากาศบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเนี่ยที่ไม่ได้รับการรบกวนจากมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะมีอะไรบ้างเนาะมีก๊าซไนโตรเจนอยู่ 78% ออกซิเจน 20% อาร์กอน 0.93% คาร์บอนไดออกไซด์ 0.3 0.03% 0.03% เนาะทุกวันนี้คาร์บอนไดออกไซด์มันสูงขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่ามันสูงประมาณ 0.04 เนาะหรือประมาณ 400 ppm มันสูงขึ้นนะเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์นั่นแหละที่มีการเผาไหม้การระบายพวกคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมยานพาหนะต่างๆขึ้นไปแล้วก็จะมีก๊าซอื่นๆเป็นองค์ประกอบนีออนฮีเลียมนะครับมีเทนพวกนี้อันนี้เป็นพวกกรีนเฮาส์แก๊สเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็สัดส่วนน้อยมากนะครับมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวนี้เป็นสารมลพิษอากาศนะครับมีไนตรัสออกไซด์ตัวนี้เป็นกรีนเฮาส์แก๊สเนาะมีโอโซนพวกนี้นี่ก็จะเป็นพวกกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าเป็นสารมลพิษอากาศเช่นเดียวกันไนโตรเจนไดออกไซด์ก็เป็นสารมลพิษอากาศเหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันมีบางตัวที่เป็นสารมลพิษทางอากาศอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่เป็นพิษมันไม่เป็นผลต่อสุขภาพเพราะว่าสัดส่วนในบรรยากาศของมันเนี่ยน้อยมากนะครับมันมีสัดส่วนอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะฮะพอเหมาะต่อการดำรงชีวิตนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวเสริมหรือว่ามันเป็นตัวที่มีการระบายสารมลพิษออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปในบรรยากาศเนี่ยสารพวกนี้นะครับมลพิษอากาศพวกนี้มันก็จะมีระดับที่สูงขึ้นนะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้นะครับมันกิจกรรมของมนุษย์มันก็จะมีหลายกิจกรรมเนาะที่เกิดขึ้นนะครับการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลฟอสซิลอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะทำให้มีการระบายพวกสารมลพิษพวกนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอากาศที่มันสะอาดแบบธรรมชาติอยู่แล้วมันก็ถูกเจือปนนะครับจากกิจกรรมของมนุษย์แล้วก็มีการสะสมมีการแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆเวลาเราพูดถึงมลพิษทางอากาศเนี่ยนะครับเราจะเจอคำอยู่2คำเนาะอันที่1ก็คือคำว่า air pollution นะครับ
อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า air quality air pollution ก็คือมลพิษทางอากาศหรือภาวะที่อากาศมันเป็นพิษ air quality คือคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะแย่ก็ได้เนาะอันนี้คือคุณภาพอากาศซึ่งเราก็จะมีวิธีการที่จะประเมินนะครับว่าคุณภาพอากาศมันดีหรือมันแย่ยังไงนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักคำว่า air pollution ก่อนมันคืออะไรนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเราต้องรู้จักว่าองค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์คืออะไรเนาะหรือว่า clean air composition ก็คือจากสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะฮะองค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ก็จะมีพวกไนโตรเจนนะครับออกซิเจนแล้วก็ก๊าซอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบเนาะนะในตารางที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยคือองค์ประกอบของอากาศแห้งที่เป็นอากาศบริสุทธิ์ทีนี้ในอากาศนะครับที่มันเป็นอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะมีพวกสารปนเปื้อนในอากาศนะครับหรือเราเรียกว่า air contaminant นะครับ contaminant ก็คือมีการ contaminate เนาะปนเปื้อนเข้าไปนะครับคืออะไรนะครับก็เป็นพวกสารต่างๆนะครับที่นอกเหนือจาก clean air composition นะ other than normal clean air composition of air นะ material อะไรต่างๆนะครับสารต่างๆก็ตามแต่นะที่มันปนเปื้อนนะในอากาศสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยพวกนั้นเรียกว่าสารเจือปนในอากาศนะครับแล้ว air pollutant ล่ะนะครับอันนี้คือสารมลพิษอากาศสารเจือปนในอากาศไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเป็นสารมลพิษทางอากาศนะมันจะมีบางตัวที่เป็นมลพิษทางอากาศเนาะมันตัวไหนที่เป็นมลพิษทางอากาศนะครับสารที่เป็นมลพิษทางอากาศเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ปนเปื้อนในอากาศที่อาจจะเป็นสารที่เป็นพวกทางกายภาพเนาะนะครับทางเคมีเคมีคอลเป็นสารเคมีอาจจะเป็นสารที่เป็นพวกสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพหรืออาจจะเป็นสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพอย่างเช่นจุลินทรีย์แบคทีเรียไวรัสอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับสารปนเปื้อนคอนทามินแนนท์เนี่ยที่มันสามารถทำให้เกิดดาเมจนะครับหรือว่า harmful effect ได้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าผลกระทบต่อสุขภาพได้พวกนั้นเราจะเรียกว่าสารมลพิษอากาศเพราะฉะนั้นสารปนเปื้อนนะครับที่มันอยู่ในอากาศแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายและก็ผลกระทบสุขภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าสารมลพิษอากาศนะแล้วภาวะทางมลพิษทางอากาศมันคืออะไรนะครับ air pollution นะครับ air pollution เขาบอกว่าก็คือการปรากฏนะ present ก็คือการปรากฏหรือมีเนาะบางทีเราจำตอนเราเรียนม.ปลายได้ปะคลาสภาษาอังกฤษเนาะอาจารย์จะถามเขาก็ขานชื่อเนาะเราก็ present นะครับมาค่ะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือการมีอยู่นะครับ present ก็คือการมีอยู่นะครับนะของ substance นะฮะ substance นะครับก็คือสิ่งปนเปื้อนในอากาศนั่นแหละนะครับสิ่งปนเปื้อนในอากาศนั่นแหละนะครับหรือว่า air contaminant นั่นแหละนะฮะทั้งใน outdoorอากาศภายนอกอาคารหรือว่าในบรรยากาศแล้วก็อินดอร์ก็คือในอากาศในอาคารเนาะการปรากฏมีอยู่ของซับสแตนซ์นะไม่ว่าจะเป็นในอินดอร์หรืออาท์ดอร์ก็ตามแต่ในปริมาณที่มีคอนเซนเทรชันหรือว่าความเข้มข้นนะครับในมลพิษทางอากาศเราจะเจอคำนี้บ่อยเป็นคีย์ไฮไลท์เลยนะครับคอนเซนเทรชันหรือว่าความเข้มข้นแล้วก็ดูเรชันระยะเวลาครับที่เพียงพอที่ทำให้เกิดผลกระทบที่สามารถประเมินได้นะ measurable adverse effect ต่อ human being นะครับสุขภาพ animal สัตว์พืช material หรือว่า ecosystem ระบบนิเวศเนี่ยภาวะพวกนั้นเราจะเรียกว่ามลพิษทางอากาศนะครับหรือว่า air pollution เพราะฉะนั้นจะเกิด air pollution ได้มันต้องมีองค์ประกอบหลักๆเนาะอันที่หนึ่งเลยนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยนะฮะpollutant ก่อน substance นะครับ substance ก่อนมีสารปนเปื้อนอะไรนะครับอันที่2ใน concentration เท่าไหร่นะครับสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับ duration ระยะเวลาที่มันสะสมหรือทำให้เกิดผลกระทบที่เราสามารถวัดค่าได้ที่เราสามารถประเมินได้นะครับadverse effect ก็คือผลกระทบด้านลบนะครับที่เราสามารถที่จะประเมินได้เนาะเพราะนั้นในอากาศนะครับที่เป็น indoor หรือว่า outdoor เนี่ยถ้ามีการปรากฏของ substance พวกเนี้ย
นะครับในปริมาณ concentration แล้วก็ duration ที่เราสามารถที่จะวัด adverse effect ได้เนี่ยพวกนั้นจะเรียกว่ามลพิษทางอากาศเนาะมันจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักนะครับ substance concentration duration แล้วก็ adverse effect นะครับอาจารย์ย้ำนิดหนึ่งเนาะก็จะเห็นได้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้นนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงพืชนะครับแบคทีเรียสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มก็จะเป็นพวกระบบนิเวศดูนะครับเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผลกระทบด้านลบนะที่เกี่ยวข้องนะกับทั้งมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศทั้งระบบเลยนะครับอันนี้คือแอร์พอลลูชันโอเคอ่ะก่อนที่จะไป air pollution เนี่ยนะอาจารย์เบรก5นาทีเนาะอาจารย์บรีฟมาระยะหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวอีก5นาทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับเข้าเรื่องในเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศในอดีตมีอะไรบ้างนะครับที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็มันมีบทเรียนอะไรที่นะครับเราต้องเรียนรู้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาต่ออีก5นาทีแล้วกันนะครับอันนี้พักเบรกก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกัน 10:35 ครับ
โอเคเรามาต่อนะครับเรารู้จักว่าในอากาศเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วนะครับแล้วมันมีนะฮะสิ่งองค์ประกอบที่เป็นก๊าซอะไรต่างๆอะไรบ้างที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนาะทีนี้มันจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกที่นอกเหนือนะครับจากอากาศบริสุทธิ์พวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปนเปื้อนนะครับสิ่งที่เรียกว่าแอร์พอลูตันหรือว่าพวกคอนทามินันที่สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับระบบนิเวศต่างๆได้เนาะที่เรื่องนี้เรามาดูนะครับเวลาเราเรียนปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าเรื่องของคุณภาพอากาศสิ่งที่เราต้องจะรู้จักเนาะแล้วก็ต้องที่จะเรียนรู้หน่อยนะครับก็คือเรื่องของนะครับประวัติศาสตร์ของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในอดีตมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จะไปเร็วๆแล้วกันนะครับมันเรามี100กว่าสไลด์เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเร็วหน่อยนะครับในพาร์ทนี้นะครับแล้วก็อีก1ชั่วโมงหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณภาพอากาศในอาคารเนาะในอดีตเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศที่รู้จักกันดีนะครับรู้จักกันดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่นะฮะเป็นคลาสสิคอลสตอรี่เลยนะครับเป็นคลาสสิกสตอรี่เลยนะครับที่ถ้าพูดถึงมลพิษทางอากาศเนี่ยก็ต้องพูดถึงนะครับก็คือเรื่อง The Great London Smog นะครับก็คือปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นเรื่องของปัญหาหมอกควันในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะครับในปี1952นะครับ The Great London Smog ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่บรรยากาศเนี่ยมีการปนเปื้อนนะครับนะฮะสารเจือปนในอากาศหลักๆเลยก็จะเป็นพวกฝุ่นละอองนะครับparticulate matter นะครับแล้วก็ sulfur dioxide นะครับตัวฝุ่นละอองกับ sulfur dioxide พวกนี้มันมาจากไหนนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยประเทศทางยุโรปหรือว่าทางตอนขั้วโลกเหนือเนาะพวกนี้มันก็จะหนาวเนาะเขาก็จะมีการใช้พวกถ่านหินนะครับหรือว่าโคลนี่แหละในการที่จะเผาในการให้อบอุ่นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเนาะในบ้านเรือนในอะไรต่างขณะเดียวกันเองในช่วง1952เนี่ยมันเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะช่วงนี้ก็มีการใช้นะครับถ่านหินเนี่ยในการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในปี1952เนี่ยเป็นปีที่มีลักษณะอุตุนิยมวิทยาเนี่ยที่มันไม่เอื้อนะต่อการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการเผาถ่านหินเนี่ยนะครับมันก็จะมีการระบายพวกฝุ่นละอองเนาะแล้วก็พวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยออกมาสู่บรรยากาศนะครับพอมาออกมาสู่บรรยากาศปุ๊บด้วยลักษณะอากาศที่มันปิดนะครับเราเคยได้ยินเนาะลักษณะอากาศที่มันปิดสแตกแนนนะครับเราเรียกว่าสแตกแนนแอร์เนี่ยอากาศที่มันปิดเนี่ยมันก็ทำให้สารมลพิษเนี่ยเกิดการสะสมนะครับนะไม่แพร่กระจายไปไหนเลยเนี่ยสะสมอยู่ในเมืองนะครับพอสะสมปุ๊บนะครับระดับคอนเซนเทรชันของมันเนี่ยก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับพอคอนเซนเทรชันมันสูงขึ้นเนี่ยนะฮะสะสมรายวันคอนเซนเทรชันสูงเนี่ยมันก็เริ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับในช่วงฤดูหนาวในปี1952เนี่ยนะครับนะเขาก็มีการตรวจวัดนะครับระดับความเข้มข้นของสารเจือปนในอากาศนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีเคสการเสียชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะในแต่ละวันรายงานนะครับจากภาวะทางอากาศที่มันมีการปนเปื้อนแก๊สพิษพวกนี้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเป็นแก๊สพิษนะครับเราเคยได้เรียนวิชาแล็บเนาะเรียนวิชาแล็บนะฮะเราใช้ตัวนี้นะกรดซัลฟิวริกแอซิดในการทำแล็บเนาะเป็นกรดแก่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวนี้นะมันเป็นแก๊สที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะเมื่อไรก็ตามที่มันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยที่มันมีความชื้นอยู่ด้วยเนี่ยที่มันมีน้ำเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะเป็นกรดพวกซัลฟิวริกแอซิดนะครับเป็นกรดแก่นะครับที่มีฤทธิ์กัดกร่อนนะทำลายระบบทางเดินหายใจนะครับเนื้อเยื่อนะครับหลอดลมแล้วก็ถุงลมนะครับถ้าเราหายใจเข้าไปยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยนะครับมันรวมอยู่กับฝุ่นละอองเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพวกซัลเฟตนะครับซัลเฟตพวกนี้นะครับมันจะทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยนะ
มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ย attach เข้าไปนะครับหรือเกาะอยู่เนาะบนพื้นผิวของมันเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยฝุ่นละอองมันก็จะพาพวกก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปตามเนื้อเยื่อปอดต่างๆนะครับไปที่ถุงลมฝอยนะครับพอไปตรงนั้นมันก็เกิดการนะฮะสัมผัสกับความชื้นแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อปอดตามมานะเนื่องจากมีการกัดกร่อนนะครับจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มันมีการเปลี่ยนรูปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของคลาสสิกนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับการใช้ถ่านหินที่ไม่สะอาดเนี่ยมันจะมีตัวกัมมันถันนะครับหรือว่าซัลเฟอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกัมมันถันพวกนี้เวลามันเผานะมันรวมกับออกซิเจนนะเผาออกมาเนี่ยมันจะได้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันจะได้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้แหละเป็นก๊าซพิษที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะจากเหตุกรณีนะ The Great London Smog ในปี1952อันนี้นะครับอันนี้คือตำรวจจราจรเนาะตอนกลางวันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยพื้นที่ของกรุงลอนดอนเนี่ยมันปกคลุมไปด้วยหมอกนะทัศนวิสัยหรือว่า visibility เนี่ยสั้นมากแทบมองไม่เห็นเลยรถข้างหลังเนี่ยนะฮะระยะไปประมาณ 2-3 เมตรเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะฮะนะมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยใช้ไม่ได้ผลตำรวจเนี่ยต้องเอานะฮะต้องจุดนะฮะเชื้อเพลิงเนาะเป็นการจุดไฟเนี่ยให้มันเกิดการลุกโชนเพื่อให้สัญญาณไฟจราจรนะฮะถึงขั้นนั้นเลยแล้วภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างคลาสสิกมากที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงลอนดอน The Great London Smog เวลาพูดถึงปัญหาพวกนี้จะนึกถึงชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ยืนถือคล้ายๆกับตะเกียงเนี่ยพวกนี้ในการให้สัญญาณไฟจราจรเนื่องจากว่าอากาศมันปนเปื้อนไปด้วยสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ฝุ่นละอองพวกนี้ทำให้ความสามารถในการมองเห็นนี่ค่อนข้างต่ำขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทัศนวิสัยมันก็แย่ด้วยเราจะเห็นได้ว่าชายหนุ่มคนนี้แมสเมอร์สไม่ได้ใส่เลยนะฮะตำรวจเนี่ยนะฮะไม่มีการป้องกันเลยนะครับเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยองค์ความรู้พวกนี้เราก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้บริการพวกนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วไปเนาะแต่การมองถึงปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของคนปฏิบัติงานมันไม่มีการตระหนักตรงนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะเสียชีวิตไปเนาะอันนี้เป็นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการใช้ถ่านหินค่อนข้างเยอะมีการเกิดโรงไฟฟ้ามีการเกิดพวก อุตสาหกรรมหนักที่มีการใช้ถ่านหินในการผลิตนะครับรวมถึงบ้านเรือนอะไรต่างๆในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะมีการใช้ถ่านหินในการอบอุ่นเนาะมีเตาผิงเตาอะไรให้การความร้อนด้วยควันที่มันเกิดขึ้นจากการเผาถ่านหินเนี่ยมันก็นะปกคลุมอยู่ในพื้นที่นะครับพวกนี้ก็จะมีพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนาะบางทีก็จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยมันเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะฮะจะมีการเผาไหม้ในอดีตเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มากนะครับพอการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีพวกก๊าซพิษพวกนี้แหละที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะครับขณะเดียวกันลักษณะอากาศมันปิดด้วยนะ stagnant air นะครับ stagnant air อากาศมันปิดนะฮะเนื่องจากอุตุนิยมวิทยามันไม่เอื้อเนี่ยนะครับเผาอะไรก็สะสมอยู่ตรงนั้นเผาอะไรก็สะสมอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็ทำให้คอนเซนเทรชันเนี่ยมันสูงนะครับถ้าดูจากกราฟทางด้านขวามือเนี่ยนักศึกษาจะเห็นแกน x เนี่ยก็คือการตายนะฮะก็ไม่ใช่การตายจำนวนวันเนาะอาจารย์จำนวนเป็นวันที่นะครับในเดือนเดซ ember ในเดือนธันวาคม1952นะครับนะแกน y เนี่ยนะครับแกน y เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ข้างนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของคอนเซนเทรชันของฝุ่นละอองของสโมกนะครับแล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับในบรรยากาศนะครับซึ่งจะแสดงด้วยนะครับสีเขียวนะถ้าเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับจุดสโมกหรือว่าควันเนี่ยก็จะเป็นตัวจุดประไข่เส้นไข่ปลานะครับนะฮะ Death per day เนี่ยก็คือเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนะครับ Death per day นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะฮะใน1952เนี่ยนะครับในช่วงที่มันมีฟอกเกิดขึ้นเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะวันละมากกว่า500คนเนาะบางวันเกือบแตะ 1,000 เลยนะฮะบางวันเนี่ย500เนี่ยนะครับบางวันเนี่ยเกือบแตะ 1,000 เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากราฟของการเสียชีวิตเนี่ยมันสอดคล้องเนี่ยกับระดับของซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ที่มันสูงขึ้นสอดคล้องกับระดับฝุ่นละอองที่มันมีการสะสมนะในช่วงที่มีฟอกนะครับหรือว่ามีหมอกควันเกิดขึ้นนะครับสะสมในเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับ1สัปดาห์เนี่ยนะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีการตายไปประมาณ 12,000 คนนะ 12,000 คนเนี่ยอันนี้คือการเสียชีวิตนะครับที่มาจากการได้รับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในช่วงที่มีปัญหาในกรุงลอนดอนในปีนั้น1952เพราะฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยเขาก็จะมีการผลักดันในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเขาก็จะมี Clean Air Act นะ Clean Air Act นะครับก็คือคล้ายๆกับพรบอากาศสะอาดพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเนี่ยเข้ามาที่จะเริ่มจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเสียชีวิตแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะฮะเพราะในนี้เป็นคลาสสิกนะครับค่อนข้างคลาสสิกเลยเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะครับในปี1952นะครับมีสม็อกเกิดขึ้นนะครับจากการใช้พวกถ่านหินนะครับในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเองหรือว่าการใช้ถ่านหินในการอบอุ่นความร้อนในช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับเนาะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้จักก็คือ the Los Angeles smog นะครับ Los Angeles ตัวนี้อยู่ที่อเมริกาเนาะครับอยู่ที่อเมริกานะครับตัวนี้เป็นปัญหาหมอกควันนะฮะเกิดขึ้นในประเทศแขกประเทศในพื้นที่เขตร้อนเนาะ Los Angeles เนี่ยมันจะเป็นเมืองทางด้านตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนาะเป็นพื้นที่แถวทะเลทรายแถวนั้นนะครับก็จะมีนะครับปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ไทม์หรือในช่วงฤดูร้อนในปี1954เวลานี้ก็ไล่เรียกกันเนาะอันนี้ช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะมีดวงอาทิตย์เนาะที่แบบแผ่รังสีมาค่อนข้างแรงเนาะนะฮะแผ่รังสีค่อนข้างแรงอุณหภูมิก็จะสูงเนาะเทมเพอเรเจอร์ก็จะสูงพวกโซลาร์เรดิเอชันพวกนี้ก็จะสูงนะครับพอมันสูงปุ๊บนะฮะมันก็ทำให้พวกสาร VOC เนี่ยสาร VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนี่ยนะมีการระเหยออกมาเยอะนะครับขณะเดียวกันเองถ้ามันมีการเผาไหม้นะครับแล้วมันเกิดพวกไนโตรเจนไดออกไซด์กับสารอินทรีย์ระเหยง่ายพวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า photo chemical smog reaction นะครับ photo chemical smog reaction ก็คือสมการนี้นะครับเราเรียกว่าสมการการเกิดโอโซนในชั้นโทรโปสเฟียร์นะครับโฟโต้ก็คือแสงเคมีคอลก็คือปฏิกิริยาเนาะปฏิกิริยาที่ใช้แสงนะครับเนื่องจากนะครับฤดูร้อนเนี่ยมันมีความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์มากอุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับการเกิดโอโซนระดับผิวพื้นหรือว่าโทรโปสเฟียร์โอโซนนี่มันเกิดขึ้นได้ดีซึ่งโอโซนข้างล่างตัวนี้มันเกิดจากการรวมตัวกันของน็อกซ์นะครับตัวนี้เราเรียกว่าน็อกซ์ออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับรวมกับโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลซ์หรือว่า VOC หรือว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายพวกนี้ในปฏิกิริยาที่มีแสงเป็นตัวกระตุ้นนะครับมันก็จะทำให้นะครับน็อกซ์กับ VOC เนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นก๊าซโอโซนนะครับซึ่งก๊าซโอโซนตัวนี้เป็นก๊าซโอโซนระดับผิวพื้นหรือว่าเป็นโทรโปสเฟียร์โอโซนที่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะเดียวกันก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นพวกฝุ่นละอองออกมาด้วยนะตัวนี้นะเป็นสารประกอบไนเตรตซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแกมแดงนะฮะตัวนี้เห็นไหมน้ำตาลแกมแดงในภาพเนี่ยนะฮะสารประกอบพวกน้ำตาลแกมแดงพวกนี้แหละนะครับมันก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองเนาะนี่เราเรียกว่าแพนเนาะมันจะมีชื่อเต็มอยู่พวกซิลนะsteel nitrate จำไม่ได้ว่าถูกไหมนะเป็นกลุ่มที่เป็นสารประกอบพวกไนเตรตนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันมีปัญหาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเวลาเรามองถึงบนไปท้องฟ้าเนี่ยนะครับถ้าท้องฟ้ามีการแบ่งชั้นกันชัดเจนแบบนี้นะข้างล่างเป็นสีที่เป็นแบบ brownish color นะครับข้างบนเนี่ยอากาศสะอาดเนี่ยอันนี้เราบอกได้เลยว่าเนี่ยมีปัญหาโอโซนเกิดขึ้นละนะครับมีปัญหาโอโซนเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันมีการสะสมของสารมลพิษเนาะข้างบนนี้มีอินเวอร์ชันเกิดขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเรามารู้ว่าอินเวอร์ชันคืออะไรนะครับ
inversion นะครับมีลักษณะอากาศ inversion ก็คืออุณหภูมิมันผกผันนะครับอุณหภูมิมันผกผันหรือว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงนั่นเองนะฮะอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะว่าอุณหภูมิในชั้นtropospheric เนี่ยควรจะลดลงตามระดับความสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะเจอคำนี้บ่อยนะครับคำว่า photochemical smog นะฮะ photochemical smog อาจารย์ให้รู้จักคำนี้ไว้เนาะ photochemical smog นะครับบ้านเราก็มีการพูดถึงอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นทุกวันช่วงนี้ที่มันเกิดปัญหาโอโซนเนี่ย 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเรื่องของ photochemical smog pollution เนี่ยยังไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยให้เรารู้เลยว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาของออกไซด์ของไนโตรเจนรวมกับ VOC นะครับในปฏิกิริยาที่มีแสงจะได้ก๊าซโอโซนออกมาแล้วก็สารประกอบพวกไนโตรเจนเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะเขียนสมการตัวนี้ได้เนาะหรือให้เข้าใจพื้นฐานได้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของอากาศนะครับในบรรยากาศที่มันมีสารเจือปนหรือว่าสารปนเปื้อนที่เป็นกลุ่ม NOX นะครับ VOC พวกเนี้ยนะมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดโอโซนได้นะส่วน NOX VOC พวกนี้มาจากไหนนะครับหลักๆเลยมาจากยานพาหนะเนาะในอดีต1954เนี่ยก็มีการใช้พวกแก๊สโซลีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแก๊สโซลีนก็จะเป็นน้ำมันเบนซินเนาะน้ำมันเบนซินใช้ในยานพาหนะก็จะมีการเผาไหม้ออกมานะก็จะมีพวก NOX พวก VOC ระบายออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในปีนั้นน่ะมันยังไม่มีการควบคุมในเรื่องของการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะนะครับอย่างเป็นระบบเนาะมันก็ทำให้พวกกลุ่มที่เป็น NOX กับ VOC เนี่ยถูกระบายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเดียวกันเองพวกสถานีบริการน้ำมันก็มีไอระเหยของน้ำมันออกมาด้วยครับก็ทำให้โอโซนเนี่ยในเมืองเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีนะครับเกิดขึ้นได้ดีก็จะเป็นปัญหานะครับโอโซนระดับผิวพื้นนะครับที่เป็นช่วงฤดูร้อน summer time sadness เนี่ยเกิดขึ้นเนาะอันนี้เป็นตัววิดีโอเป็นภาพให้ดูนะว่าเขามีการป้องกันการก๊าซโอโซนยังไงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าก๊าซโอโซนเนี่ยเป็นก๊าซพิษเหมือนกันนะมันเป็นก๊าซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันป้องกันยากกว่าฝุ่นละอองนะครับมันก็ต้องมีการที่จะนะฮะใช้อุปกรณ์พิเศษในการป้องกันเนาะอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยหน้ากากเนี่ยอนามัยไม่ใช่หน้ากากอนามัยหน้ากากในการป้องกันโอโซนเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบนี้เลยนะฮะนะมีการป้องกันจมูกปากตาด้วยนะครับครอบหมดทั้งหัวเลยนะฮะเพราะว่ามันทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนังนะใบหน้าจมูกนะครับแล้วก็ดวงตานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะนะออกมาแบบนี้ถ้าเรามาใส่ทุกวันนี้คงจะแปลกหน้าดูเนาะนะฮะนะเราคงไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะอันนี้คือภาพในอดีตเอามาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น2คลาสสิกนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับก็คือตัวThe Great London Smog อันที่1อันที่2ก็คือ The Los Angeles Smog 2ตัวนี้เกิดต่างกันนะครับต่างฤดูกาลนะครับแหล่งกำเนิดก็ต่างกันด้วยนะครับสารมลพิษก็ต่างกันนะครับลองไปทบทวนดูนะนะฮะในปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ได้มีการที่จะให้ข้อมูลเนาะว่าปัญหามลพิษอากาศมันมีความสำคัญยังไงนะครับเขาก็ให้ Key Facts หรือว่าข้อเท็จจริงออกมานะครับเขาบอกว่าปัญหามลพิษอากาศเนี่ยมันเป็น major environmental risk นะครับ to health นะครับเป็นความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมหลักๆเลยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้เกิด burden of disease นะครับเกิดโรคต่างๆนะครับที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรค NCD เนาะอย่างเช่นพวก stroke นะครับ heart disease โรคหัวใจ lung cancer มะเร็งปอดนะครับมีทั้งพวกโครนิกแล้วก็ acute respiratory disease นะครับรวมถึงแอสมาด้วยตัวเนี้ยแอสมาก็คืออาการหอบหืดนะฮะนะบางคนอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กบางคนเนี่ยมาเป็นตอนอายุหลัง35แล้วบางคนอาจจะเป็นตอนที่สูงอายุนะครับอาการหอบหืดพวกเนี้ยมันก็จะมาจากการได้รับสัมผัสพวกสารมลพิษพวกเนี้ยเข้าไปนะทำให้ร่างกายเนี่ยมันเกิดการกระตุ้นนะครับที่จะขับเอาสารมลพิษออกมา
พอมันเกิดการกระตุ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของท่อทางเดินหายใจเดี๋ยวเราไปดูรูปในท้ายๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวหอบหืดเนี่ยบางครั้งมันเกิดในกลุ่มคนที่สุขภาพดีก็ได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะริมถนนอ่ะสวนสันติภาพสวนลุมพินีอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปเถอะนะฮะแต่ต้องมอนิเตอร์ตัวเองนะไม่งั้นจะไปเป็นหอบหืดตอนแก่นะฮะหรือไม่ตอนที่อายุเยอะนะฮะใครมีญาติอยู่แถวนั้นก็บอกด้วยแล้วกันว่าพยายามเลี่ยงการออกกำลังกายในบริเวณส่วนสาธารณะที่มีการจราจรติดขัดเนี่ยนะครับนอกจากปัจจัยนะฮะทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพหลักเลยก็คือนะมลพิษทางอากาศนะเป็นปัจจัยเสี่ยงลำดับที่4ที่มีผลต่อการเสียชีวิตทั้งหมดรองจากพวกมะเร็งแล้วก็พวกความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมลำดับที่1ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญนะครับในเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศเนาะองค์การอนามัยโลกมีการประมาณออกมานะครับว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยก่อนวัยอันควรนะฮะประมาณ 4.2 ล้านคนในแต่ละปีนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากการได้รับสัมผัสนะครับสารมลพิษทางอากาศนะครับทั้งในอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะครับในเอาท์ดอร์เนี่ยประมาณ 4.2 ล้านคนนะครับ 3.8 ล้านคนในแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก household exposure ก็คือการได้รับสัมผัสในอินดอร์นะครับในอาคารนั่นเองนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะมาจากการสูบบุหรี่หรือว่ามาจากการประกอบอาหารโดยใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สะอาด dirty cooking stove and fuel นะครับก็คือใช้พวกฟืนเนาะใช้พวกอะไรพวกเนี้ยหมูกระทะเนาะเขาใช้อะไรนะถ่านอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องนะระวังเนาะเราไปกินบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น 3.8 ล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันนี้เป็นค่าที่ประมาณทั่วโลกนะฮะเป็นค่าที่เขาประมาณค่าออกมาเนาะทั่วโลกนะฮะประมาณ9ใน10เนี่ยของคนทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศเกินค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลกหรือว่าเกินค่าความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารมลพิษอากาศค่อนข้างสูงนะครับนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนค่อนข้างสูงองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีการออกไกด์ไลน์ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันคืออะไรนะครับมาแนะนำแต่ไกด์ไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะ strict หรือว่าเข้มงวดมากนะครับเนาะเขาก็เลยนะครับให้ข้อมูลว่าประมาณ9ใน10ครับถ้ามี10คนเนี่ย9คนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะครับสมมติเราไปอยู่กับเพื่อนเนาะนะ10คนเนี่ยเราอาจจะเป็น9ใน10ก็ได้แต่ถ้าเราเรียนเรื่องนี้มาแล้วฉันต้องเป็น1ใน10ที่สามารถที่จะป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศให้ได้เนาะฉันต้องเป็น1ใน10นะจะต้องไม่เป็น1ใน9เนาะแล้วก็ต้องบอกเพื่อนให้ได้ต้องบอกคนอื่นให้ได้เพื่อที่จะลดตัว9เนี่ยให้มันลงน้อยลงเนาะให้มันลดน้อยลงนะครับนะในการที่จะเข้าใจปัญหามลพิษอากาศแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการประมาณค่าออกมานะครับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 4.2 ล้าน 3.8 ล้านเนี่ยเยอะนะ มันไม่ต่างเลยจากโควิดเลยเนาะแต่ค่าตัวนี้เป็นค่าประมาณค่านะเป็นค่าที่เขาประมาณนะประมาณค่าในประเทศไทยเนี่ยมีการอยู่ประมาณค่าออกมาอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนเนาะบางปีเนี่ยนะครับแต่บางคนเขาบอกว่าตัวเลขที่ก็ยังสูงไปเลยยังสูงอยู่เลยนะครับอาจจะไม่ใช่ค่าจริงก็ได้บางประเทศเนี่ยเขามีการประมาณค่าออกมาค่อนข้างเยอะ 200,000 อย่างเงี้ยเสียชีวิตวันนั้นควรเขาก็มีการฟ้ององค์การอนามัยโลกเหมือนกันนะว่าคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะประชาชนบ้านเราเขาก็ตระหนกสิแบบเนี้ยเราก็ทำงานนะไม่ได้ไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟีดแบ็กในการที่จะตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้เป็นเรื่องของตัวเลขของการประมาณค่าแต่เราให้รู้ไว้ว่ามันคือเรื่องของการตระหนักนะครับเนาะส่วนจะประมาณถูกต้องหรือยังไงเนี่ยนะครับจริงๆถ้าบ้านเรามีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการจัดเก็บของข้อมูลที่ดีหมอสามารถที่จะวินิจฉัยลงรหัสโรคได้ถูกต้องเนี่ยเราไม่ต้องมาประมาณค่าแบบนี้เลยนะครับเรารู้เลยว่าถ้าเกิดการเสียชีวิตแบบนี้เคสแบบนี้มาจากมลพิษทางอากาศแล้วก็ลงรหัสโรคเอาไว้นะครับ
เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะผลักดันในประเทศไทยให้มีการนะครับเก็บข้อมูลทางด้านสถิติให้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ How many people die from air pollution each year เนาะอันนี้เป็นตัวเลขที่เขามีการประมาณค่านะครับที่อาจารย์ให้ดูนะมีองค์การอนามัยโลกมีการประมาณค่านะครับเนาะมีของหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เขามีการประมาณค่าเขาเนี่ยทำบ่อยนะนี่เป็นงานวิจัยนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยเนี่ยเขาประมาณจาก outdoor air pollution เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่าองค์การอนามัยโลกหน่อยนะครับแต่ตัวเลขก็จะใกล้ๆเคียงกันนะครับเนาะก็จะประมาณ3ล้านกว่าคนถึง4ล้านกว่าคนต่อปีนะครับรวมแล้วก็จะประมาณ7ล้านถึง8ล้านคนต่อปีที่มีการเสียชีวิตนะครับจากมลพิษทางอากาศเนี่ยนะครับประมาณ7ล้านถึง8ล้านคนต่อปีเนาะนี่เป็นตัวเลขคร่าวๆตรงนี้ที่อาจารย์อยากจะให้ดูในเรื่องของความสำคัญของมันคืออะไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยสูงกว่าการเสียชีวิตจากสงครามสูงกว่าการเสียชีวิตจาก HIV นะฮะสูงกว่าจากอุบัติเหตุรวมไปถึง obesity หรือว่าโรคอ้วนนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของโจรปล้นอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำเนี่ยนะอาชญากรรมสูงกว่าพวกนี้อีกนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่เงียบเป็นมัจจุราชเงียบที่เราไม่รู้ตัวนะฮะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่เขาต้องการจะสื่อนะครับว่าเนี่ยโรคที่เราว่ามันอันตรายรุนแรงเนี่ยพวกเนี้ยบางครั้งเนี่ยการเสียชีวิตยังน้อยกว่ามลพิษทางอากาศอีกอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการเสียชีวิตจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะส่วนใหญ่จะสูงที่ไหนนะครับอันนี้ให้ดูเนาะเป็นพื้นที่ทั้งโลกเลยนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในแถบประเทศที่เป็นประเทศที่มีการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงหน่อยก็จะเป็นที่จีนอินเดียสหรัฐอเมริการัสเซียอะไรพวกนี้นะครับประเทศไทยเราก็จะเนี่ยสีส้มๆเนี่ยประมาณ 20,000 ถึง 50,000 เนี่ยประมาณนี้นะครับที่มีการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการเสียชีวิตหลักๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศนะแถบเอเชียเนาะเอเชียตะวันออกโซนนี้นะครับแล้วก็ยุโรปก็มีบ้างนะฮะอันนี้ก็จะสูงหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่จีนแล้วก็อินเดียนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูตัวเลขการเสียชีวิตนะครับจากการได้รับสัมผัสเชื้อเพลิงฟอสซิลนะพวกนี้เราหายใจเข้าไปเนาะการเสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยเขาประมาณค่าออกมาเนี่ยประมาณ 3.6 ล้านคนนะครับสูงหน่อยก็ที่จีนนะครับ 1.55 ล้านคนนะรองมาอินเดียนะครับประมาณ 469,000 กว่าคนนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยของเราอยู่ประมาณ 25,000 คนนะครับที่มีการเสียชีวิตนะฮะจากแอร์พอลูชันนะครับที่เป็นกรณีของการใช้พวกเชื้อเพลิงฟอสซิลเนาะบ้านเราเสียชีวิตประมาณ 25,000 คนนะครับประมาณนี้นะครับที่มีการประมาณค่าออกมาเนาะก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำนะครับกว่าประเทศอื่นเนาะแต่อย่างที่เราได้ยินในข่าวนั่นแหละจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะมันคือครอบครัวมันคือชีวิตมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันผลกระทบแล้วก็ลดจำนวนการเสียชีวิตลงก่อนไว้นั่นควรอันนี้เป็นตัวอย่างที่อินเดียให้ดูนะฮะไม่ต่างอะไรจากลอนดอนสม็อกตีโน่เลยเนาะนะฮะที่อินเดียทัชมาฮาลอะไรพวกนั้นเนี่ยลองไปดูสารคดีของวรรณสิงห์นะพี่สิงห์อ่ะนะครับเขาพาไปเที่ยวอินเดียเนี่ยดูเมืองที่มันมีมลพิษทางอากาศมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะลองไปดูสารคดีเถื่อนทราเวลนะฮะอันนั้นก็ลองไปดูได้นะฮะว่างๆนะเปิดดูนะฮะเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศเนี่ยแย่ที่สุดนะครับในโลกเลยนะครับที่อินเดียเนี่ยแข่งกันกับกรุงเทพแต่ที่นั่นเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับแล้วก็มีหลายวันเนี่ยที่มันมีมลพิษทางอากาศที่มันแย่ติดต่อกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคนก็ออกมาเนี่ยนะฮะเนี่ยใช้ชีวิตแบบปกติเลยบางคนเนี่ยออกกำลังกายได้ซ้ำนะไม่รู้ออกไปได้ยังไงนะครับแต่เขาอยู่ได้ความเคยชินอยู่แล้วมั้งอาจารย์ไม่แน่ใจนะนะฮะเขาก็มีการฟ้องร้องรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขแต่สุดท้ายก็โทษกันไปโทษกันมาเหมือนกันนะครับแต่ก็
พยายามช่วยกันผลักดันในภูมิภาคนะครับให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศเพราะฉะนั้นไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวที่แย่ต่างประเทศก็แย่กว่าบ้านเราอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เรื่องพวกนี้เราจะแก้ที่ประเทศเดียวก็ไม่ได้เนาะต้องแก้กันทั้งระบบนะครับไม่งั้นก็จะมีการนะครับพัดนะจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ที่เราเรียกว่าปัญหามลพิษอากาศข้ามแดนนะครับที่อินเดียนี่ก็ได้รับมาจากพวกฝุ่นทะเลทรายด้วยเนาะการเผาในพื้นที่ด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้ที่จีนนะครับที่จีนเนี่ยก็อากาศก็แย่เช่นเดียวกันนะฮะจีนเนี่ยอากาศช่วงฤดูหนาวช่วงก่อนโอลิมปิกช่วงนั้นเนี่ยจีนคือสภาพอากาศนี่แย่มากนะครับแต่พอมันมีโอลิมปิกมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสั่งย้ายโรงงานอุตสาหกรรมออกจากในเมืองนะครับหยุดการผลิตอะไรต่างๆเลยเพื่อควบคุมปริมาณของฝุ่นละอองนะครับแล้วก็หมอกควันเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วสามารถที่จะจัดโอลิมปิกได้อย่างปลอดภัยต่อนักกีฬาแล้วก็ผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วปีนั้นเองจีนก็ลงทุนค่อนข้างเยอะมันก็จะเป็นเคสสตัดดี้ที่ค่อนข้างดีนะครับที่มีการให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศนะมีการลงทุนมีการวางแผนนะการวางผังเมืองใหม่อะไรในการปรุงให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ที่จีนเนาะทีนี้เรารู้จักนะว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันคืออะไรมีปัญหาที่ไหนบ้างแล้วทำไมมันถึงมีความสำคัญเนาะเรามารู้เรื่องของทฤษฎีนิดนึงนะครับในเรื่องของประเภทและก็ชนิดของสารมลพิษทางอากาศนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะสารมลพิษทางอากาศเนี่ยนะมันก็จะมีการกำหนดนะครับชนิดและก็ประเภทของมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเขาจะกำหนดอะไรเนาะบ้านเราเนี่ยหลักๆเนี่ย ก็จะกำหนดเอาไว้ประมาณนี้ที่อาจารย์เอามาให้ดูนะครับต่างประเทศเขาอาจจะมีการกำหนดมากกว่านี้นะครับแต่พวกนี้เป็นนะครับสารมลพิษพื้นฐานนะครับหรือว่า common air pollutant นะครับหรือ criteria major air pollutant พวกนี้ที่มีการกำหนดอยู่แล้วในแต่ละประเทศนะครับสารมลพิษอากาศหลักมีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์ CO นะครับ sulfur dioxide นะครับ SO2 เนาะโอโซนนะครับไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 ตัวนี้นะครับฝุ่นรวมขนาดใหญ่ว่า TSP นะครับฝุ่นละอองขนาดเล็ก10ไมครอนนะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็ก10ไมครอนก็คือ PM10 เนาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน PM2.5 นะงงไหมอันนี้บอกว่า PM10 อันนี้บอกว่า PM2.5 ทำไมไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้มันเหมือนกันไปเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการพูดเนาะ PM10 PM2.5 มันก็ได้นะครับเราบอกว่า PM10 มันก็มีแต่บางทีเขาจะไม่ค่อยใช้เขาจะพูดเป็น PM10 นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น PM2.5 ตะกั่วอันนี้เป็นโลหะหนักเนาะโลหะหนักตะกั่วพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกฝุ่นละอองเนี่ยนะฮะตะกั่วแต่ก่อนเนี่ยจะมีเยอะในบรรยากาศเนื่องจากว่าน้ำมันเขามีการใช้สารตะกั่วนะครับเติมเข้าไปหลังๆเนี่ยระดับของตะกั่วมันลดลงเนื่องจากว่าเขามีการนะครับแบนการใช้ตะกั่วในน้ำมันก็คือไม่ใส่ตะกั่วในน้ำมันแล้วใส่สารอื่นเข้าไปแทนแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังตอนนี้ก็เฝ้าระวังเป็นเดือนใบนะฮะไม่ได้เฝ้าระวังแต่ละวันนะครับตัวที่มาใหม่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับคาร์บอนไดซัลไฟด์นะ CS2 นะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่ในปี2560นะครับเนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทนะครับทำให้เกิดพวกคาร์บอนไดซัลไฟด์ค่อนข้างสูงปกติคาร์บอนไดซัลไฟด์เวลามันออกมามันก็จะมาควบคู่กับไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกก๊าซไข่เน่าพวกนั้นนะครับอันนี้เป็นสารมลพิษทางอากาศหลักที่ประเทศไทยเรามีการกำหนดเนาะมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกแก๊สนะครับตรงนี้นะครับกลุ่มที่เป็นพวกฝุ่นละอองเนาะฝุ่นละอองอันนี้เป็นพวกโลหะหนักนะ heavy metal นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแก๊สเนาะอีกกลุ่มหนึ่งคาร์บอนไดซัลไฟด์นะครับอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า non criteria air pollutants นะครับหรือว่าเป็นพวก HAPS นะครับที่เราเรียกว่า hazardous air pollutants สารมลพิษอากาศที่มีความอันตรายนะครับหรือว่าเราเรียกว่า air toxic นั่นเองนะครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เป็นพวกแก๊สนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า volatile organic compounds หรือว่า VOC นั่นเองนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็นพวก PAH นะครับpolycyclic aromatic hydrocarbon พวกนี้ก็จะมีหลายตัวนะมีพวกเบนโซเอไพรีนอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็มาจากการเผาพวกเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับการหุงต้มโดยใช้พวกถ่านฟืนอะไรต่างๆเนี่ย pH ค่อนข้างสูง
เนื่องจากว่ามันมาจาก incomplete combustion นะครับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะฮะ incomplete combustion นะฮะเนาะพวกอื่นก็จะเป็นพวก PCB นะสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับพวกสารยาฆ่าแมลงแล้วก็พวกโลหะหนักนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเป็นพิษนะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพปกติแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกโครนิกเอฟเฟกต์มากกว่านะครับพวกนี้กลุ่มนี้จะเป็นพวกโครนิกมากกว่าเนาะเป็นผลกระทบระยะยาวนะครับซึ่งผลกระทบก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลนะความเซนซิทีฟของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าได้รับเข้าไปเหมือนกันแล้วจะทำให้เกิดพยาธิสุขภาพเหมือนกันเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับเซนซิตี้ของแต่ละคนเนาะอาจจะเป็นกลุ่มพวกสารก่อมะเร็งซะส่วนใหญ่คาซิโนเจนนะครับนะกลุ่มนี้แต่กลุ่มแรกเนี่ย CAPS หรือว่า MAPS เนี่ยนะครับ CAPS Criteria Apolutant เนี่ยเป็นสารมลพิษทางอากาศที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก Acute Effect นะครับก็จะมีพวกที่เป็นพวก Chronic Effect ด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่กลุ่มเนี้ยไม่ว่าใครก็ตามแต่ได้รับไปเนี่ยนะฮะมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าได้รับไปในปริมาณที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น acute effect นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเนาะมันจะใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะทราบผลกระทบที่ชัดเจนเราถึงกำหนดได้นะครับชัดเจนเลยแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความเซนซิทีฟของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสารก่อมะเร็งเนาะเพราะฉะนั้นสารก่อมะเร็งมันก็จำเพาะกับบุคคลหรือว่ากับเซลล์อะไรต่างๆไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะในคอร์สนี้อาจารย์จะเน้นหลักๆก็จะเป็นพวกแคปซูลกันนะครับกลุ่มพวกนี้นะคาร์บอนมอนอกไซด์คืออะไรนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือเป็นนะก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะสามารถรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะครับนะไปแย่งจับออกซิเจนนะครับทำให้เกิดนะระดับของคาร์บอกซีฮีโมโกลบินเนี่ยในร่างกายค่อนข้างสูงนะครับนั้นถ้าเราได้รับเข้าไปเนี่ยเราก็จะขาดออกซิเจนเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆนะที่มีการลมควันตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นในรถในบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมาจากนี่แหละการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะมีเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยนะมีข่าวมาว่ามีการนะจอดรถยนต์นะติดเครื่องยนต์แล้วก็นอนหลับนะฮะสักพักก็มีข่าวมาว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นก็มาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์แล้วมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเข้าไปสะสมอยู่ในห้องโดยสารทำให้ผู้ที่พักผ่อนหรือหลับอยู่ข้างในนั้นเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับมันจะร่างเงียบตัวนี้ก็ไปแย่งจับออกซิเจนนะฮะนะฮีโมโกลบินเนาะก็กลายเป็นระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินในร่างกายก็จะสูงนะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการประสาทส่วนกลางนะมีปัญหาตาพร่ามัวลดความสามารถในการมองเห็นเคลื่อนไหวผิดปกติการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติปอดผิดปกติอ่อนเพลียหมดสติเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีญาติที่อยู่ไฟเนาะหลังจากที่มีการคลอดบุตรให้กำเนิดบุตรเนี่ยในภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการอยู่ไฟเนาะเขาจะมีการเอาถ่านเอาฟืนอะไรเงี้ยมาทำให้เกิดความอบอุ่นให้กับคุณแม่แล้วก็ลูกเนาะที่ทารกที่เพิ่งเกิดบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในห้องปิดนะฮะเคยมีข่าวเหมือนกันนะว่าแม่กับลูกเนี่ยเสียชีวิตพร้อมกันเลยนะสามีออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยแม่กับลูกอยู่ไฟก็นอนกันอยู่นี่แหละปรากฏว่าอยู่ในห้องปิดนะฮะสามีกลับมาเพราะว่าแม่กับลูกเนี่ยไม่มีลมหายใจแล้วนะครับหมดสติแล้วก็เสียชีวิตนะครับมีเลือดไหลออกทางจมูกนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจารย์ได้พูดเรื่องของการเสียชีวิตโดยที่มาจากการฆ่าตัวตายแล้วกันเนาะพวกนั้นเราควรจะแบบให้ความสำคัญหรือให้ความรู้เนาะนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดในเรื่องของเรื่องพวกนี้ลงนะครับ
เพราะฉะนั้นใครมีญาติก็แจ้งเตือนไว้ด้วยละกันเนาะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมีการพวกสุมไฟอยู่ในห้องปิดสนิทอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ให้ความรู้เนาะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพเรื่องพวกนี้ให้มันดีขึ้นนะครับแต่ละปีก็จะมีข่าวออกมานะครับพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับก็คือมาจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเนาะที่อุณหภูมิสูงเนี่ยในอากาศเนี่ยมันมีไนโตรเจนอยู่แล้วแหละนะครับพอเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะรวมกับออกซิเจนเนี่ยได้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ค่อนข้างดีนะครับเนาะเวลาเราเผาเนี่ยเวลาเราเผาเนี่ยนะครับในเชื้อเพลิงเนาะมันก็จะมีธาตุองค์ประกอบพื้นฐานนะCHO พวกนี้นะครับมารวมออกซิเจนนะครับในออกซิเจนเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจนที่มันอยู่ในอากาศด้วยเนาะก็คือเราเอาอากาศเข้าไปเผาอะเราก็ใช้ทั้งออกซิเจนแล้วก็ใช้ทั้งไนโตรเจนนี่แหละนะครับมันจะออกมาเป็นตัว NO ก่อนนะครับทีนี้ถ้ามันมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นนะครับนะออกซิเจนเหลือพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็น NO2 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะตัวไนโตรเจนไดออกไซด์ตัวนี้เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดพวกก๊าซโอโซนเนาะที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก๊าซโอโซนนะฮะเป็นสารตั้งต้นในการเกิดก๊าซโอโซนนะฮะสารตั้งต้นนะตัวนี้เกิดจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเนาะไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับมีสีน้ำตาลแกมแดงนะฮะกลิ่นฉุนคล้ายคลอรีนละลายน้ำได้ดีเป็นกรดทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพิ่มโอกาสโรคทางเดินหายใจนะครับหลอดลมอักเสบปอดทำงานผิดปกติหายใจไม่ออกกระตุ้นอาการโรคหอบหืดด้วยนะครับโอโซนนะครับเป็นก๊าซที่มีสีน้ำเงินแก่คล้ายคลอรีนนะครับละลายน้ำได้ดีกว่าออกซิเจนเกิดจากปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอลสม็อกที่เราพูดไปเนาะทำให้เกิดอาการระคายเคืองดวงตาระคายเคืองที่จมูกคอแน่นหน้าอกหายใจลำบากไอรุนแรงลดการทำงานของปอดกระตุ้นอาการของโรคหอบหืดเช่นเดียวกันนะฮะนี่กระตุ้นหอบหืดทั้งนั้นเลยซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้มาจากนะฮะการเผาพวกถ่านหินเนาะที่เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของลอนดอนสม็อกเนาะเป็นก๊าซไม่มีสีกลิ่นฉุนคล้ายกรดทำให้เกิดอาการแสบจมูกระคายเคืองนะครับแล้วก็การอักเสบของระบบทางเดินหายใจดวงตาเพิ่มอัตราป่วยและตายมากขึ้นถ้ารวมกับฝุ่นแล้วก็ความชื้นนะนี่ลองไปทบทวนลอนดอนสม็อกที่เราพูดไปเลยเมื่อกี้เนาะตะกั่วนะครับตะกั่วนี่เป็นโลหะหนักเนาะนะฮะเป็นโลหะหนักมีสีเทาหรือเขมเงินรวมอยู่กับฝุ่นในบรรยากาศนะครับมีผลทำให้พนักงานของทารกในครรภ์เนี่ยมีปัญหานะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ช้านะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในระบบประสาทแล้วก็ภาวะโลหิตจางด้วยนะครับอันนี้ตะกั่วฝุ่นละอองนะครับนะครับทำให้เกิดอาการระคายเคืองดวงตานะครับเป็นโรคทางเดินหายใจนะฮะโรคระบบไหลเวียนเลือดเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปอดนะครับฝุ่นละอองก็จะเป็นกลุ่ม PM 10 PM 2.5 แล้วพวกนี้นะครับพวกนี้ฝุ่นเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากนะครับเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลมๆเนาะบางทีมันเป็นรูปที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนนะครับมันมีพื้นที่ผิวเนี่ยให้สารตัวอื่นเข้าไปเกาะนะครับอาจจะเป็นพวกตะกั่วโลหะหนักบางตัวนะครับหรืออาจจะเป็นพวกสารที่เป็นพวก VOC สารก่อมะเร็งนะครับหรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นพวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้เข้าไปเกาะที่พื้นผิวของมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในฝุ่นละอองเนี่ยพวกนี้นอกจากที่เราจะหายใจเข้าไปจะได้ฝุ่นละอองแล้วเนี่ยเราจะได้พวกโลหะหนักสารก่อมะเร็งอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกฝุ่นละอองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแคริเออร์นะครับเป็นตัวพาที่ดีนะครับเป็นแคริเออร์นะครับเป็นตัวพาที่ดีในการที่จะเอาสารมลพิษพลพิษตัวอื่นเข้าไปด้วยนะครับทำให้เกิดอาการระคายเคืองดวงตานะครับยิ่งฝุ่นละออง PM 2.5 มันมีขนาดเล็กเนี่ยมันยิ่งเข้าไปในปอดแล้วไปอยู่ที่ถุงลมปอดนะฮะแล้วมันก็สามารถซึมผ่านผนังหลอดลมเข้าไปได้ในระบบไหลเวียนเลือดด้วยนะฮะผนังไม่ใช่หลอดผนังถุงลมฝอยเนี่ยเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือดได้ด้วยนะครับเนาะพอมันไปเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่ที่อวัยวะต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนนะครับของเลือดเนาะในร่างกายของเรานะครับบางครั้งเนี่ยก็จะไปถึงระบบประสาทนะฮะทำให้เกิดการเสียหายของระบบประสาทด้วยแล้วกันอีกตัวหนึ่งนะครับ CS2 ตัวนี้นะครับ
ตัวนี้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหนักกว่าอากาศ2เท่านะเพราะนั้นเวลามันมีการรั่วไหลออกมาเนี่ยมันก็จะลอยต่ำกว่าอากาศหน่อยมันลอยอยู่ที่พื้นซะส่วนใหญ่นะครับมีครึ่งชีวิตประมาณ 1-2 สัปดาห์ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเส้นใยเรย่อนนะครับแถวจังหวัดอ่างทองระยองอะไรพวกนี้ที่มีการผลิตพวกนี้เส้นใยเรย่อนนี่ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับกลิ่นคล้ายอีเทอร์ก็อาจจะหอมๆหน่อยหรือเปล่านะฮะเกิดจากปฏิกิริยาของคาร์บอนรวมกับกัมมันตภาพที่อุณหภูมิสูงครับคาร์บอน C นะฮะกัมมันตภาพก็คือ S นะครับที่อุณหภูมิสูงก็จะฟอร์มตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับส่งผลทำการทำงานของระบบประสาทระบบหัวใจระบบหลอดเลือดนะครับทำให้เกิดการขยายเครื่องระบบทางเดินหายใจส่วนบนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะอย่างรวดเร็วปวดหัวประสาทหลอนเพ้อคลั่งเขาบอกว่านักศึกษาเนี่ยถ้าได้รับสารตัวนี้เข้าไปเนี่ยคนที่ปกติอ่ะนะฮะอาจจะเพ้อคลั่งเป็นโรคจิตนะฮะจากคนที่ไม่กล้าแสดงออกนี่ก็อาจจะแบบกล้าแสดงออกขึ้นมาเลยนะนะฮะถ้าได้รับมากไปกว่าปกติเนี่ยนะครับจะเกิดอาการหลอนอ่ะประสาทมันจะหลอนนะฮะจะทำให้เกิดการสายตาพร่ามัวแล้วก็ชักหมดสติได้นะครับถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาสูตรดมนะถ้าอยากเพ้อคลั่งแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ต้องระวังเช่นเดียวกันเพิ่งมาใหม่นะประเทศไทยเราเพิ่งมีการกำหนดตัวค่ามาตรฐานตัวนี้ออกมานะครับนะเวลาเขาพูดค่ามาตรฐานนะหรือว่าสารมลพิษทางอากาศล่ะพวกเนี้ยเขาก็จะมีการกำหนดประเภทของสารมลพิษแล้วก็ค่ามาตรฐานว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็ต้องมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ที่มีการตรวจวัดนะครับในการที่จะประเมินนะค่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับก็จะมีการกำหนดค่าเฉลี่ยไว้ที่1ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงนะฮะค่ามาตรฐานของเขาก็จะกำหนดไปที่30 ppm นะครับหรือว่า 34.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับค่า1ชั่วโมงนะครับเนาะเราจะเจอค่าคอนเซนเทรชันนะครับค่าความเข้มข้นที่เป็นค่ามาตรฐานเนี่ยจะเจอบ่อยนะส่วนใหญ่เราจะเจออยู่2หน่วยหน่วยที่1จะเป็น ppm อีกหน่วยหนึ่งจะเป็นพวกมิลลิกรัมหรือว่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเป็น ppm ส่วนใหญ่เราจะใช้กับฝุ่นละอองใช้กับก๊าซนะครับไม่ใช่กับฝุ่น ppm เนี่ยเราจะใช้กับก๊าซส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ใช้กับฝุ่นละอองนะครับหน่วยที่เป็นพวกฝุ่นละอองของแข็งเนี่ยเราจะใช้หน่วยที่เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้นะฮะอาจารย์ขออนุญาตไปเร็วๆขอเน้นย้ำที่เป็นกลุ่มที่เป็นพวกก๊าซที่เป็นปัญหาแล้วกันนะครับอย่างเช่นโอโซนเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่1ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงนะที่เป็นค่าเฉลี่ยต่อเนื่องครับเนาะโอโซนเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยกำหนดไว้ที่100 ppm นะครับก็ไม่ใช่100 ppm 0.1 ppm หรือว่า100 ppb นะครับตัวนี้นะหรือกำหนดไว้ที่ 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับค่า1ชั่วโมงเนาะค่า8ชั่วโมงนะครับกำหนดไว้ที่ 0.07 ppm นะครับหรือประมาณ70 ppb เนาะอันนี้เราแปลงได้เนาะนะฮะอันนี้เป็นโอโซนส่วนฝุ่นละอองนะครับขนาด pm 10เนาะอันนี้ pm 10นะไม่เกิน10ไมครอนเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดค่ามาตรฐาน24ชั่วโมงเอาไว้ที่120นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหรือ 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะค่าเฉลี่ยรายปีเนี่ยนะครับที่ตรวจวัดได้ต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะอีกตัวหนึ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือตัว PM 2.5 นะครับที่เราจะเจอในข่าวบ่อยๆเนี่ยก็จะมีพูดการพูดถึงค่ามาตรฐานว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่ที่จะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพเนาะนะฮะก็จะมีค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงครับว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะฮะก็คือตัวนี้กำหนดไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหรือที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะส่วนค่าเฉลี่ย1ปีเนี่ยกำหนดไว้ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหรือ 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนาะอันนี้เป็นค่าที่เราควรจะต้องจำได้เนาะเพราะว่าเวลาเราไปดูค่าที่เขาตรวจวัดเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันเกินค่ามาตรฐานหรือว่าไม่เกินยังไงนะครับเนาะอาจารย์ขอเน้นย้ำไว้2ตัวแล้วกันนะครับอย่างน้อยให้รู้จัก PM 2.5 PM 10แล้วก็พวกก๊าซโอโซนนะครับพวกนี้นะครับให้รู้จักค่ามาตรฐานนะส่วนตัวอื่นถ้าเราไปทำงานในอุตสาหกรรมนะครับในอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการตรวจวัดเช่นเดียวกันมอนิเตอร์เหมือนกันนะครับเราก็ต้องรู้จักแล้วก็เฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันเนาะ
นะฮะอันอื่นนะอาจารย์ให้ไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้จะให้จะบอกว่านะครับสารมลพิษอากาศพวกนี้เขาก็จะมีการกำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้นะครับค่ากำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหลักนะฮะป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวค่ามาตรฐานพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเกณฑ์เนาะกำหนดเอาไว้ว่าถ้ามันเกินค่านี้ไปเนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเลขที่เราใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศนะครับในบรรยากาศนะเนาะนี่เป็นคุณภาพอากาศในบรรยากาศนะฮะในบรรยากาศนะไม่ใช่ในอาคารนะในบรรยากาศนะครับทีนี้นอกจากสารมลพิษอากาศหลักแล้วนะครับก็จะมีพวกกลุ่ม VOC ที่เราได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้ได้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะกลุ่ม VOC ที่เรามีการกำหนดเอาไว้ก็อย่างเช่นกลุ่มพวกเบนซินนะครับไวนิลคลอไรด์พวกเนี้ยนะครับไดโคโรมีเทนพวกคลอโรฟอร์ม 1,3-butadiene นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานนะครับรายปี9ชนิดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เขาจะเรียกว่าเป็นค่าเฝ้าระวังในบรรยากาศ24ชั่วโมงนะครับไม่มีประเทศไหนเขากำหนดเอาไว้เนาะมีแต่ประเทศไทยแหละกำหนดเอาไว้นะฮะหลักๆเนี่ยจะใช้ในการเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเนาะพวกนี้นะครับส่วนในพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะตรวจวัดเป็นกลุ่มเบนซินซะส่วนใหญ่นะครับแต่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีการเฝ้าระวังพวกนี้โดยเฉพาะที่มาบตาพุธนะครับนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายที่เนี่ยเขาจะต้องมีการเฝ้าระวังพวกสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มาจากอุตสาหกรรมนะที่มาบตาพุธเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นพวกปิโตรเลียมกันน้ำมันอะไรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่ม VOC หรือว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายพวกเนี่ยต้องมีการเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดค่ามาตรฐานพวกนี้ออกมานะครับแต่ละปีก็จะมีการตรวจวัดนะในการเฝ้าระวังนะครับมีการตรวจวัดที่เป็นค่าเฉลี่ยต่อเนื่องเป็นค่า24ชั่วโมงโดยที่ใช้ในการเฝ้าระวังเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำงานที่พวกมัฟตับพูดอะไรพวกนี้เราก็อาจจะได้สัมผัสกับอาการตรวจวัดหรือข้อมูลพวกนี้มากขึ้นเนาะอันนี้อาจารย์ให้ดูไว้นะเพื่อเราไปทำงานในอนาคตเนาะให้เรารู้จักนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยที่เป็นกลุ่มของ VOC ที่ใช้ในการเฝ้าระวังในอุตสาหกรรมด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นค่าไกด์ไลน์ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยค่าแนะนำนะครับเป็นค่าไกด์ไลน์ของการอนามัยโลก Air Quality Guideline นะครับ AQGs นะของการอนามัยโลกเนี่ยเพิ่งปรับเปลี่ยนในปี2021เมื่อเดือนสิงหาไม่ใช่สิงหาเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมานะครับ14ปีแล้วเพิ่งมาปรับเปลี่ยนนะแต่ก่อนเนี่ยเขามีค่าไกด์ไลน์มาปี2005นะครับเขาบอกว่ามันยังไม่เข้มงวดเนาะจะให้เข้มงวดมากขึ้นต้องปรับลงมาอีกนะฮะให้มันมีค่าที่เข้มงวดมากขึ้นนะฮะองค์การอนามัยโลกก็มีการปรับนะฮะในปี2021นะครับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกว่าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน15นะฮะไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะส่วนค่าเฉลี่ยรายปีเนี่ยต้องไม่เกิน5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประเทศไทยของเราเป็นยังไงฮะประเทศไทยของเราก็คือค่ามาตรฐานตอนนี้ก็คือ24ชั่วโมงของเราเนี่ยไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าเฉลี่ยรายปีไม่เกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่างจากเขาเยอะอยู่ฮะเนาะต่างจากเขาค่อนข้างเยอะอยู่นะก็มีการที่จะเรียกร้องให้มีการปรับค่านะครับคุณภาพอากาศเนาะปรับค่ามาตรฐานพวกนี้ให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกเช่นเดียวกันเนาะแต่การปรับค่าพวกนี้มันไม่ได้ปรับแบบง่ายเนาะถ้ามันมีการปรับค่าขึ้นเนี่ยปรับค่ามันเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องไปควบคุมแหล่งกำเนิดนะให้มันได้ฮะให้มากที่สุดนะครับลดการระบายสารมลพิษให้ได้มากที่สุดลงทุนทางด้านเทคโนโลยีทีนี้แหละจะเรียกร้องนะฮะกันมากขึ้นว่าทำไมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำไมอันนี้มันแพงเนาะเริ่มเดือดร้อนแล้วทีนี้ทำไมรถแบบนี้วิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยวิ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับค่าได้แต่ถ้ามันเกิดการนะครับเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีการผลกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามองเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องสุขภาพอย่างองค์การอนามัยโลกอย่างเดียวนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยมองที่สุขภาพแต่เวลาในเชิงการปฏิบัติหรือว่าใช้งานจริงในแต่ละประเทศเนี่ยไม่มีใครทำตามองค์การอนามัยโลกได้เพราะค่ามันเข้มงวดเกินไป
เขาก็จะมีการปรับค่าให้มันมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจนะแล้วก็พวก economic socio economic พวกเนี้ยนะครับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเนี่ยให้มันสอดคล้องให้มากที่สุดโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากปากท้องยังเดินต่อไปได้เนาะแล้วก็เรื่องปัญหาของสุขภาพเนี่ยก็ได้รับการดูแลอาจจะไม่ได้แบบดีมากเท่าองค์การอนามัยโลกแต่อย่างน้อยก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็เกิดขึ้นได้การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนะครับอะไรต่างๆระบบขนส่งเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเกิดการหมุนเวียนของบัดเจ็ตรายได้อะไรต่างๆโซเชียลนะครับปัญหาทางด้านสังคมก็ดีขึ้นเนาะคนมีทรัพย์มากขึ้นนะครับคุณภาพการศึกษาอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มองแค่ทางด้านสุขภาพอย่างเดียวนะครับมันควรจะมองทางด้านโซเชียลอีโคโนมิกเนี่ยที่มันเป็นปัจจัยประกอบปัจจัยเสริมเข้าไปด้วยนะครับแต่ทำยังไงเราถึงจะให้ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายนะมองเรื่องพวกนี้ไปด้วยกันบางครั้งเนี่ยเราจะมองว่าเราจะเห็นว่าผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายเนี่ยมองตัวเนี้ยเป็นหลักโซเชียลอีโคโนมิกเนี่ยฮะไม่ค่อยมองทางด้านสุขภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีนะจุดบาลานซ์หรือว่าคนที่เข้าไปนั่งในการกำหนดนโยบายเนี่ยควรจะเป็นคนที่มาจากหลากหลายกลุ่มนะครับในการที่จะให้ข้อมูลนะร่วมกันในการที่จะออกค่ามาตรฐานนี้ให้มันสอดคล้องนะครับนะกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ผลกระทบจากประชาของประชาชนเนี่ยจากมาตรการที่จะไปควบคุมการระบายสารพิษจากแหล่งกำเนิดเพื่อให้คอนเซนเทรชันมันต่ำลงเนี่ยนะฮะตรงนั้นน่ะประชาชนได้รับผลกระทบน้อยลงมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยอนาคตมันก็จะมาเองเนาะอันนี้อาจารย์ให้ดูตัวอย่างเนาะข้ามการอนามัยโลกเนี่ยก็มีการถกเถียงกันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไปค่านี้ไหมจะไปไหม5กับ15เนี่ยตอนนี้เรา25กับ50เนี่ยเราจะไปตอนไหนจะไปได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็เพิ่งออกมาเนาะในปีที่แล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการถกเถียงกันเดี๋ยวอนาคตก็คงจะมีการปรับค่าแต่คงไม่ไปถึง5กับ50นะครับเราปรับจาก50มา35ให้ได้ก่อนเนี่ยอันเนี้ยจะดีมากเลยนะอย่างน้อยให้เท่ากับอเมริกาอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นที่เขาใช้ค่าตัวเลข35นะที่เป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงครับบ้านเราเนี่ยอยู่ที่50อยู่เลยค่อนข้างสูงครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอื่นที่เขาปรับด้วยนะครับโอโซนนะครับโอโซนเนี่ยก่อนเขามีค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงนะฮะนะ100 ppb เนาะ100 ppb แต่ตัวนี้100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้บ้านเราเป็น100 ppb เนาะนี่100ไมโครกรัมนี่เขาก็มีการกำหนดตัวใหม่มาด้วยนะพีคซีซั่นเนี่ยออกมานะครับ60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เอ๊ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าหน่วยมันถูกมั้ยน่าจะถูกเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราลองไปอ่านบทความวิเคราะห์หรือว่านะดูข้อมูลอื่นๆประกอบแล้วกันนะครับว่าเขาออกไกด์ไลน์ออกมาเพื่ออะไรนะครับหลักๆเลยเพื่อสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเพื่อสุขภาพแต่ในการพัฒนาประเทศนะในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันจะมองแต่สุขภาพไม่ได้มันต้องมองเรื่องของปากท้องอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องจูนกันให้อยู่ในจุดที่มันเรียกว่าออปติมัมเนาะมันพอเหมาะนะครับว่าตัวเลขตัวไหนที่เราจะใช้เป็นค่าอ้างอิงได้นะครับในอนาคตเนาะเดี๋ยวเราก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยยังสูงมากห่างจากเขา3เท่าเนี่ยนะฮะโอเคนะครับน้องพี่ก็จะมีหลายคนเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่านะฮะคนไทยเนี่ยไม่ใช่คนปอดเหล็กนะเพราะเราไม่ใช่คนปอดเหล็กกว่าใครเขาเพราะฉะนั้นค่ามาตรฐานพวกเนี้ยมันควรจะปรับมาให้มันเหมาะสมนะครับเนาะเราไม่ได้แบบรองรับปริมาณฝุ่น50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเป็นที่เป็นค่าเฉลี่ย4ชั่วโมงเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่เรื่องพวกนี้มันก็พูดยากเนาะหน้าที่ของนักวิชาการก็คือผลักดันในเรื่องพวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปบางประเทศเนี่ยนะเขาแย่กว่าเราอีกนะครับก็มีนะครับแต่เราจะเพิกเฉยไม่ได้เนาะเราก็ต้องช่วยการผลักดันส่วนมันจะเกิดขึ้นเกิดเร็วอะไร
ตอนไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะของทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชนด้วยที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักนะทั้งในเรื่องของสุขภาพทั้งในเรื่องของแนวปฏิบัติในการที่จะลดผลกระทบต่อสุขภาพนะครับในการที่จะแบกรับภาระต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นน้อยลงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันมากขึ้นต้องทำประชาพิจารณ์ต้องอะไรต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปนะอันนี้อาจารย์จะไปเร็วๆเนาะในส่วนของมลพิษทางอากาศเนี่ยนะครับการเกิดมลพิษทางอากาศเนี่ยนะฮะมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือตัวแหล่งกำเนิดหรือว่า emission source นะครับนะจากแหล่งกำเนิดก็จะมีการระบายพวกสารมลพิษออกมาอาจจะเป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์พวก PM 10อะไรพวกนี้นะเช่นไดออกไซด์นะครับ NOX อะไรพวกนี้พอมาอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันก็จะนะฮะมีเรื่องของอุตุนิยมวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับมันก็จะมีการนะส่งผ่านพัดนะไปพื้นที่ท้ายลมเนาะมีการเปลี่ยนรูปอย่างเช่นมี NOX บวก VOC อะไรพวกนี้นะครับได้ก๊าซโอโซนออกมาเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปในบรรยากาศนะในปฏิกิริยาที่มีแสงนะนะครับในปีกียาที่มีแสงนะพวกนี้นะมีการเปลี่ยนรูปหรือว่ามีฝนตกเนาะมีฝนตกเนี่ยเมฆฝนนะฮะชะลงมานะสารมลพิษพวกนี้มันก็ถูกชะลงไปแล้วก็เปลี่ยนรูปนะครับไปเป็นตัวอื่นเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบรรยากาศตัวเนี้ยมันก็จะเป็นมีเดียนะครับเป็นมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านนะสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดเนี่ยให้มาอยู่ที่รีเซพเตอร์หรือว่าผู้ได้รับสัมผัสนะครับเนาะผู้ได้รับสัมผัสมันจะเกิดองค์ประกอบของมลพิษทางอากาศได้ต้องประกอบไปด้วยอันที่1แหล่งกำเนิดนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชนิดของสารมลพิษทางอากาศอันที่2ก็คือลักษณะอุตุนิยมวิทยาที่มันจะเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นความเร็วลมทิศทางลมนะครับปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ความร้อนต่างๆเนาะลมเป็นปัจจัยหลักเลยนะที่จะส่งผ่านไปยังรีเซพเตอร์นะครับถ้าเราอยู่เหนือลมเราก็โชคดีถ้าเราอยู่ท้ายลมก็รับไปเต็มๆครับงั้นลมก็จะมีเรื่องของทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องรีเซพเตอร์อยู่ตรงไหนเราก็ต้องมาวางแผนในเรื่องของการตั้งครอบตั้งชุมชนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะต้องพิจารณาเรื่องของลมเนี่ยเป็นหลักเลยเพื่อลดผลกระทบที่รีเซพเตอร์นะครับรีเซพเตอร์เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยบางทีได้ใส่แต่แมสนะครับในการป้องกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีรีเซพเตอร์มันก็ไม่เกิดมลพิษทางอากาศแต่ถ้ามีรีเซพเตอร์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นมนุษย์สัตว์สิ่งปลูกสร้างเลยพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยได้นะนี่คือองค์ประกอบ3อย่างเนาะปัจจัยที่มีผลต่อปัญหามลพิษทางอากาศนะครับอันที่1ก็เรื่องของภูมิประเทศนะฮะในพื้นที่ภูเขาบางพื้นที่เนี่ยภูเขามันจะบังนะครับไม่ให้มีการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศเนาะอย่างเช่นทางภาคเหนือเนี่ยในเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะนะภูเขาล้อมรอบเลยอย่างเงี้ยสารมลพิษที่ระบายออกมาก็ไปไหนไม่ได้มันก็จะถูกสะสมไว้นะส่วนในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีพวกตึกค่อนข้างเยอะนะฮะพวกตึกพวกเนี้ยบางทีมันก็จะเป็นตัวที่กั้นนะครับเป็นคล้ายๆกับผนังกั้นนะเป็นตัวที่กั้นไม่ให้มีการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็คล้ายกำแพงกั้นเอาไว้ก็ทำให้เกิดการสะสมของสารมลพิษทางอากาศเนี่ยในเมืองนะครับเกาะความร้อนเขตเมืองเนาะเราลองไปดูเรื่องของอะไรนะทรงคลังอ่ะนะครับ forecasting love and weather นะครับใน Netflix series นะฮะลองไปดูก็ได้เนาะเรื่องคนเนี้ยเขามีพูดถึงอุตุนิยมวิทยาพูดถึงเรื่องของเกาะความร้อนเขตเมืองพูดถึงโอโซนเนาะค่อนข้างเยอะนี่ไป EP เท่าไหร่แล้วอาจารย์จำไม่ได้89แล้วปะเนาะมันอินเลิฟเยอะเกินอ่ะมันข้อมูลมันก็ดีแหละนะมันให้ข้อคิดทางด้านอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนประชาชนอะไรต่างๆแต่มันอินเลิฟเยอะไปอาจารย์คาดหวังว่ามันน่าจะมีเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของอะไรเงี้ยมากขึ้นถ้าไม่มีอะไรดูก็ไปดูก็ได้นะอันนี้นะครับหรือว่าลองไปดูก็ได้นอกว่างๆนะครับนะฮะใครเป็นแฟนทรงคลังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ฟังเลคเชอร์ส่งพกไปก่อนเนาะโอเคภูมิประเทศนะฮะก็จะมีเนาะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็จะเป็นภูเขาบางพื้นที่ก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะอย่างเช่นที่มาบตาพุดก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่ระยองและอยู่ริมทะเลพวกนี้ก็จะมีเรื่องของลมบกลมทะเลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็จะมีความซับซ้อนที่เราเรียกว่าคอมเพล็กซ์ด้วยนะครับเนาะอันก็จะเป็นแต่ละพื้นที่ไปเพราะฉะนั้นภูมิประเทศเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่เป็นตัวกำหนดนะครับว่ามันจะมีผลต่อการแพร่กระจายของสารมลพิษหรือเปล่านะครับ
อันที่สองก็คือแหล่งกำเนิดนะครับก็ต้องมาดูว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยมันมีการใช้เชื้อเพลิงอะไรมีประเภทของกิจกรรมอะไรเช่นมีอุตสาหกรรมมีโรงไฟฟ้านะครับหรือว่ามีการควบคุมอะไรมากนะครับอันนี้หลักๆก็จะเป็นแหล่งกำเนิดเนาะมีการเผาในที่โล่งไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกประเภทของแหล่งกำเนิดให้ได้นะฮะต้องรู้ว่าประเภทของมันมีอะไรบ้างนะครับอันที่สามอุตุนิยมวิทยานะครับอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องกับลมนะครับอุณหภูมิradiation พวกปริมาณรังสีเรามอยเจอก็คือความชื้นเนาะลมเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยนะครับที่เกี่ยวข้องบ้านเธออยู่เหนือลมหรือว่าท้ายลมอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เหนือลมเราก็จะโชคดีหน่อยถ้าเราอยู่ท้ายลมก็รับเข้าไปเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นอุตุนิยมวิทยาเป็นตัวกำหนดนะครับตัวหนึ่งที่สำคัญที่เราควบคุมไม่ได้นะควบคุมไม่ได้แหล่งกำเนิดเนี่ยเราควบคุมได้นะครับอุตุนิยมวิทยาเนี่ยควบคุมไม่ได้รีเซพเตอร์เราควบคุมอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศนะครับอย่างเช่นการเกิดพวกโอโซนนะครับหรือว่าเราเรียกว่า secondary pollutant สารมลพิษอากาศทุติยภูมินะครับทุติยภูมิก็คือเกิดอีกทีในบรรยากาศไม่ได้ปล่อยออกมาโดยตรงนะจากแหล่งกำเนิดโอโซนเนี่ยไม่ได้ปล่อยออกมาโดยตรงจากแหล่งกำเนิดนะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศส่วนที่พวกที่ปล่อยมาโดยตรงก็คือพวกสารตั้งต้นของมันเนาะสารมลพิษตัวอื่นเนี่ยนะเช่นพวกฝุ่นละอองคาร์บอนมอนอะไรพวกนี้คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงจากการเผาไหม้อะไรต่างๆเนาะแต่พวกโอโซนแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวก PM 2.5 บางตัวเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศนะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศตัวนี้มันก็จะลิงก์กับอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราควบคุมพวกนี้ค่อนข้างยากปัญหามลพิษที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะที่มันเป็นปัญหาหลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มนี้นะฮะ secondary pollutant สารมลพิษอากาศทุติยภูมินะกลุ่มพวกโอโซน PM 2.5 พวกเนี้ยที่มีระดับค่อนข้างสูงเรายังแก้กันไม่ได้นะพวกอื่นเนี่ยอันนี้ยังแก้ปัญหาได้ละบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาละซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์อะไรพวกเนี้ยแต่โอโซน PM 2.5 เนี่ยอันนี้แก้ไม่ได้แหล่งกำเนิดนะฮะสารมลพิษมีอะไรบ้างนะครับแหล่งกำเนิดสารมลพิษทางอากาศก็จะมีหลายแหล่งเนาะขึ้นอยู่กับชนิดของกิจกรรมนะเนาะมีจากครัวเรือนอุตสาหกรรมนะครับการคมนาคมขนส่งนะครับพวกนี้แหล่งกำเนิดจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกไฟป่าพวกฟ้าผ่าอะไรพวกนี้นะฮะจากแหล่งกำเนิดมีการระบายสารมลพิษออกมามีการเปลี่ยนรูปโฟโตเคมิสตรีการเปลี่ยนรูปนะฮะในบรรยากาศ chemical transformation ปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศนะมีการตกสะสมนะครับคำว่า wet deposition ตัวนี้ก็คือตกสะสมนะฮะตกสะสมเนาะก็คือมีการชะล้างของสารมลพิษนะครับจากพวกน้ำฝนหรืออาจจะตกสะสมด้วยน้ำหนักของมันเองที่เราเรียกว่า dry deposition เนี่ยน้ำหนักมันเยอะมันก็ตกได้นะครับพวกฝุ่นบางตัวนะฮะพอมันตกสะสมมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปมีผลกระทบในพื้นที่อื่นๆละนะมันเปลี่ยนผ่านจากในบรรยากาศมาสู่ที่แหล่งน้ำหรือว่าผิวดินแทนนะครับพวกนี้มันก็จะได้รับผลกระทบแทนอย่างเช่นพวกป่าไม้หรือว่าพื้นที่แหล่งน้ำนะครับรวมถึงมนุษย์เองนะฮะที่ได้รับผลกระทบด้วยนะเรามาดูกันนะครับเพราะนั้นนะฮะในกระบวนการของสารมลพิษทางอากาศก็จะมีแหล่งกำเนิดเนาะซอร์สมีการระบายสารมลพิษออกมามีการขนส่ง transport นะฮะโดยลมเนาะมีการเปลี่ยนรูปในบรรยากาศนะครับไปเป็นสารมลพิษอากาศทุติยภูมิอย่างเช่นโอโซนหรือการเปลี่ยนรูปในกรณีที่เกิดการตกสะสมคือถูกชะล้างนะครับชะล้างลงไปอากาศก็สะอาดมากขึ้นแต่อากาศที่สะอาดมากขึ้นมันต้องแลกมาด้วยนะครับเนี่ยผิวดินที่ต้องมีการปนเปื้อนสารมลพิษอากาศหรือว่าแหล่งน้ำที่ต้องมีการปนเปื้อนสารมลพิษอากาศเข้าไปนะครับนั่นจะมีเรื่องของ removal เข้ามานะครับตัวนี้นะแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างนะครับนะมีการจราจรหลักๆเลยนะครับพวกเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นตัวหลักเลยของฝุ่น PM 2.5 นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะอุตสาหกรรมนะฮะโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ใช้ถ่านหินพวกเนี้ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะสูงมากนะครับนะพวกถ่านหินถ้ากลุ่มที่ใช้พวกเนเชอรัลแก๊สนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวก NOX เนี่ยสูงมากนะครับในเชื้อโรคแก๊สอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นพวกมีเทนพวก NOX พวกนี้จะสูงนะการหุงต้มในครัวเรือนพวกนี้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์เนาะพ
วกนี้ก็จะมีพวก PAH เข้ามาด้วยเนาะ PAH คาร์บอนมอนอกไซด์ค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยพวกนี้คาร์บอนมอนอกไซด์สูงมากนะครับการเผาขาวเหมาดำพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับพวกขาวเหมาดำสารก่อมะเร็งซะส่วนใหญ่นะครับแหล่งกำเนิดจากธรรมชาตินะฟ้าผ่าพวกนี้ในอากาศเนี่ยมันมีไนโตรเจนนะสูงเจอความร้อนเข้าไปนะครับมีออกซิเจนในอากาศด้วยพวกนี้ก็ได้เป็นพวกกลุ่มที่เป็นพวกไนโตรเจนไดออกไซด์ออกมานะครับสูงนะครับฟ้าผ่าพวกนี้นี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วยิ่งในเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเกิดสารมลพิษตัวอื่นได้ด้วยนะครับไฟป่านะครับภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะฮะฐานเมฆเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรนะฮะอันเนี้ยภูเขาไฟระเบิดเนี่ยสูงขึ้นไปมากนะครับพวกนี้ก็สามารถส่งผ่านไปยังทวีปอื่นได้ด้วยเนาะเพราะนั้นพวกภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่ก็จะมีพวกนะฮะฝุ่นละออง PM หลักๆนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็พวกโลหะหนักบางตัวนะครับเฮฟวี่เมทัลพวกปรอทพวกอะไรพวกนี้ดัสตอมตัวนี้คือดัสตอมนะฮะดัสตอมอันนี้เป็นฝุ่นทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะเกิดในบริเวณพื้นที่ทะเลทรายเนาะอย่างเช่นแถวประเทศจีนเนี่ยบางปีเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแถวเบจิงปักกิ่งอะไรพวกเนี้ยจะเจอฝุ่นทะเลทรายบ่อยมากนะจากทะเลทรายโกบีเนี่ยพัดเข้ามานะครับประเทศแถวเกาหลีก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเราเรียกว่าเยลโลดัสนะฮะอันนี้ฝุ่นทะเลทรายอันนี้เป็นตัวอย่างที่แอริโซนาเนาะนะครับไม่ใช่ที่จีนนะอาจารย์มีรูปอยู่แต่ไม่ได้เอามาใส่ให้ดูเนาะนะฮะฝุ่นมาจากการฟุ้งกระจายจากลมที่มันฟัดมันพัดขึ้นมานี่ก็มีเนาะอันนี้ฝุ่นทะเลทรายก็มีนะครับพวก sea breeze นะครับพวกเนี้ยนะฮะจะเป็นฝุ่นที่บริเวณริมทะเลเนาะที่มีพวกซัลเฟตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซัลเฟตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะพวกนี้ถ้าเราไปเที่ยวทะเลหัวหินพัทยามองไปริมชายฝั่งเนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆกับมีหมอกควันเกิดขึ้นอะไรพวกนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกแอโรซอลที่เป็นพวกซัลเฟตนะครับป่าไม้พวกนี้นะครับเป็นกลุ่มที่นะทำให้เกิดพวกสาร VOC นะครับสาร VOC นะมาจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงของพืชพืชมันสังเคราะห์แสงมันมีดอกไม้มันกลิ่นหอมมันมีการระบายพวกสาร VOC ออกมานะครับสาร VOC ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดอะไรฮะโอโซนเพราะฉะนั้นในเมืองนะปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกได้นะฮะแต่ต้องระวังเรื่องต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมต้นไม้ที่มีสาร VOC ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในงานมลพิษทางอากาศเนี่ยเวลาเขาพูดถึงแหล่งกำเนิดถ้าเราจะไปควบคุมเนี่ยเขาก็จะมีการจัดประเภทของแหล่งกำเนิดหลักๆออกเป็น5ประเภทเอ้ย4ประเภทนะอันที่1ก็คือ mobile source นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นพวกยานพาหนะ mobile source อันที่2คือ stationary source ก็คือแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่อย่างเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยก็เรียกว่า stationary sourceอีกตัวหนึ่งเรียกว่า area source นะครับ area source ก็อย่างเช่นชุมชนครัวเรือนนะครับที่มีการใช้ก๊าซหุงต้มหรือมีการทำปศุสัตว์นะ livestock มีการเพาะปลูกข้าวมีการเผาในที่โล่งอะไรพวกนี้อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวก area source เป็นแหล่งกำเนิดเชิงพื้นที่นะครับนะพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก agriculture หรือว่าพวกเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่ครับอีกกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่ากลุ่ม natural source นะครับมาจากธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่า Wi-Fi ก็คือตัวไฟป่าแต่ทุกวันนี้ไฟป่าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวเนาะมนุษย์อ่ะเป็นตัวการหลักเลยไปเผานะครับ forest อย่างที่อาจารย์บอกก็คือมันมีเรื่องของกลุ่ม VOC ออกมาเนาะ VOC ที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยงานนะครับนอกนี้ก็จะเป็นการจัดแหล่งกำเนิดหลักๆนะมี mobile source stationary source area source natural source นักศึกษาลองไปจัดแหล่งกำเนิดดูว่าในแต่ละแหล่งกำเนิดหลักเนี่ยมันมีแหล่งกำเนิดย่อยอะไรอยู่ในนั้นนะอันนี้อาจารย์จะขอข้ามแล้วกันเนาะในแต่ละแหล่งกำเนิดเนี่ยมันก็จะมีการระบายสารมลพิษออกมาต่างกันนะครับอันนี้ให้ดูเร็วๆแล้วกันแล้วทางนั้นก็จะมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์โนเจนไดออกไซด์แอมโมเนียนะครับพวกฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วก็ NM VOC NM ตอนนี้ก็คือ non methane นะฮะ non methane ก็คือกลุ่มที่ไม่มีมีเทนนะ
ะเป็นกลุ่มที่ไม่มีมีเทนเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ไม่ได้รวมมีเทนเข้าไปนะครับแยกมีเทนออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะฮะตัวแหล่งกำเนิดหลักแต่ละแหล่งกำเนิดเนี่ยมันก็จะมีตัวสารมลพิษหลักที่แตกต่างกันเนาะ energy sector นะครับพวกการใช้ถ่านหินก็จะมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่อนข้างสูงนะครับโรงงานอุตสาหกรรมใช้ถ่านหินซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่อนข้างสูงนะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตพวกพวกปิโตรเลียมน้ำมันอะไรพวกนี้ก็จะมี VOC เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มนี้ industrial process เนี่ยมีการใช้พวกสารเคมีพวกนี้ก็จะมีพวก VOC สูงเนาะครัวเรือน PM 2.5 นะครับอุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรม agriculture เกษตรกรรมก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกแอมโมเนียมาจากการหมักหมมนะครับมาจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์อะไรต่างๆนะครับยานพาหนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าใช้ก๊าซธรรมชาติก็จะเป็น NOX นะครับกลุ่มที่เป็น NOX นะครับถ้าใช้พวกน้ำมันเบนซินเยอะหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก VOC เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นพวกดีเซลก็จะเป็นพวก PM 2.5 แล้วก็ NOX ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยสูงนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหลักๆเนี่ยมันไม่ได้แค่มาจากการเผาไหม้อย่างเดียวการเผาไหม้เป็นกระบวนการหลักนะครับเมเจอร์เลยนะครับนอกแต่กระบวนการอื่นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องเช่นการฟุ้งกระจายการบดตัดนะการไอระเหยนะอีวาโปเรชันนะการสังเคราะห์แสงโฟโตซินเทซิสการรั่วไหลแล้วฟูจิทีฟพวก VOC อะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าการรีคอมโพสดีคอมโพสิชันนะครับก็จะมาการหมักหมมเนาะคอมโพสิชันเนี่ยนะการย่อยสลายก็จะมีพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะมีพวกมีเทนนะครับมีแอมโมเนียเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแอมโมเนียมีเทนเนี่ยพวกนี้ค่อนข้างสูงแต่พวกนี้มันไม่ได้เป็นสารมลพิษอากาศหลักเนาะแต่มันเป็นสารที่ทำให้เกิดนะครับสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดสารมลพิษตัวอื่นอย่างเช่นตัวแอมโมเนียเนี่ยนะครับตัวเนี้ยทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เนาะเวลาแอมโมเนียมาร่วมกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันจะได้เป็นแอมโมเนียมซัลเฟตถ้ามันรวมกับตัวแอมโมเนียเนี่ยมันรวมกับตัวน็อกซ์นะครับหรือว่าไนเจนไดออกไซด์พวกนี้อันนี้จะเป็นแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งพวกแอมโมเนียมไนเตรตแอมโมเนียมซัลเฟตพวกนี้เป็นกลุ่มที่เป็นฝุ่นละออง PM 2.5 เพราะฉะนั้นจะจัดการ PM 2.5 ได้ต้องจัดการแหล่งกำเนิดของพวกแอมโมเนียนะที่มาจากพวกปศุสัตว์มาจากเกษตรกรรมด้วยนะครับตัวนี้เป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญเนาะเพราะนั้น PM 2.5 เนี่ยบางครั้งมันมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงก็คือมาจากการเผาแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศเนี่ยจากการรวมตัวกันของสารตั้งต้นพวกนี้นะมันก็ต้องรู้ว่าสารมลพิษแต่ละตัวมีเนเจอร์ยังไงนะครับแล้วเราจะไปแก้มันได้ยังไงนะครับเนาะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มที่เป็นพวกสารมลพิษที่มันเกิดปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศเนี่ยมันจะจัดการได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นพวกโอโซนพวก PM 2.5 นะครับพวกนี้เพราะต้องไปจัดการที่แหล่งกำเนิดที่สารตั้งต้นของมันนะครับแล้วก็ต้องไปเข้าใจนะครับกระบวนการทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่จะมีผลด้วยนะฮะ combustion as a major process เนาะกระบวนการเผาไหม้เป็นกระบวนการหลักนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลพิษทางอากาศเนาะนะซึ่งสารมลพิษทางอากาศที่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นน็อกซ์จะเป็นอะไรนะซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงที่มันถูกเผานะซึ่งชนิดของเชื้อเพลิงมันก็จะมีทั้งพวกที่เป็นแก๊สนะครับของเหลวลิควิดแล้วก็โซลิดนะครับโซลิดพวกของแข็งพวกเนี้ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เผาไหม้ยากหน่อยก็จะเป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ก็จะสูงหน่อยเนาะนะฮะโซลิดพวกนี้แต่บางครั้งถ้าเราพูดถึงพวกอะไรนะโคลเนี่ยตัวถ่านหินนะฮะถ่านหินก็จะเป็นกลุ่มที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยสูงนะครับนะพวกไม้อะไรต่างๆพวกนี้นี่ก็จะเป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์สูงหน่อยเผาได้ยากอะไรพวกนี้นะครับนะพวกลิควิดพวกแก๊สโซลีนเคโรซีนแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับลิควิดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม NMVOC หรือว่ากลุ่ม VOC นะครับค่อนข้างสูงนะครับพวกเบนซินพวกนี้นะฮะถ้าเป็นพวก natural gas พวกนี้นะครับเผาได้ง่ายหน่อยนะครับเชื้อเพลิงที่มันเป็นแก๊สเนี่ย
ผาง่ายนะครับอย่างเช่นมีเทนเนี่ยคาร์บอน1ตัวเองนะเผาแป๊บเดียวเนาะเพราะฉะนั้นพอเผาง่ายมันก็เผาสะอาดมากขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงหน่อยนะตัวที่เกิดขึ้นได้ดีก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกไนเจนไดออกไซด์หรือว่า NOX พวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้ดีนะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงฝุ่นละอองเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับมาจากการเผาไหม้พวก solid fuel นะฮะพวกไม้นะครับถ่านหินพวกนี้พวก liquid พวกฝุ่นละอองก็สูงเช่นเดียวกันอย่างเช่นพวกน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลฝุ่นละอองสูงบางทีก็จะมีกลุ่มซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยนะครับบางครั้งก็จะมีตัวน็อกด้วยเหมือนกันตัวนี้เยอะนะครับแก๊สหลักๆก็จะเป็นในกลุ่มนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจชนิดของสารมลพิษได้เราต้องรู้กระบวนการมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้น process อะไรนะแล้วก็มีสารตั้งต้นหรือว่าใช้เชื้อเพลิงอะไรนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีสารตัวไหนเยอะเราก็ตรวจวัดนะครับหรือไปทบทวนวรรณกรรมก็ได้แต่ในเลคเชอร์เนี่ยอาจารย์ก็จะสรุปมาให้ว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีสารตัวไหนขึ้นมาเยอะนะครับในกรุงเทพมหานครและกำเนิดหลักๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะฮะก็จะเป็นไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ 34% ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะที่มันออกมาจากปลายท่อเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีขมเหลาดำมีก๊าซอะไรต่างๆมีความร้อนด้วยนะ 34% การเผาในที่โล่งนะครับนะฮะ 28% นะฝุ่นทุติยภูมินะตัวยาภูมิตัวนี้ก็มาจากกลุ่มที่มีพวกแอมโมเนียนะครับมีพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีพวกน็อกซ์พวกเนี้ยรวมกันนะรวมกับตัวอื่นด้วยนะมีพวก VOC ด้วยนะครับรวมกันก็จะได้เป็นฝุ่นที่ทุติยภูมิออกมาซึ่งกลุ่มที่เป็นพวก VOC น็อกซ์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยบางทีมันก็จะมาจากแหล่งกำเนิดพวกนี้แหละการเสียรถยนต์เนี่ยก็จะมาจากแหล่งกำเนิดพวกนี้มาท็อปอัพเข้าไปอีกเนี่ยไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไม่ใช่แค่ 34% บวกไปอีก 13% เนี่ยนะฮะก็จะเป็น 40% ละ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะอุตสาหกรรมนะดินแล้วก็แหล่งกำเนิดอื่นๆเนี่ย 18% นะครับเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดหลักเลยเวลาเขาพูดถึงเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่เลยก็คือตัวนี้นะไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรถบรรทุกนะฮะอันนี้ร้องเลยร้องทุกปีเขาเป็นโจทย์ใหญ่ร้องทุกปีนะครับว่าทำไมเขาต้องเป็นแบบเป้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวการเผาในที่โล่งก็คือเกษตรกรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจำเลยเหมือนกันเกษตรกรเขาบอกว่าทำไมไม่ไปดูอุตสาหกรรมทำไมไม่ไปดูยานพาหนะตัวอื่นเนี่ยทำไมต้องมาเล็งที่เขาในการจัดการปัญหาก็จะเป็นการโยนปัญหาไปกันมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่ให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้รับผลกระทบที่น้อยนะครับเนาะในส่วนอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กำหนดการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศเนาะอาจารย์จะไปเร็วๆนะฮะอันนี้ให้ตัวอย่างดูตัวอย่างที่หมิงตี้นะครับที่เกิดการเผาไหม้เนี่ยตัวลมเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยที่เป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับนะทิศทางว่าสารมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับนะฮะทิศทางก็คือ directionอันนี้ต้นลมอันนี้ท้ายลมเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือสปีดก็คือความเร็วของมันเนี่ยนะครับนะสปีดถ้าความเร็วสูงหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ความเร็วต่ำหน่อยนะครับบางทีมันก็จะมีลักษณะปั่นป่วนได้นะอันนี้น่าจะความเร็วสูงนะตัวที่กำหนดตัวหนึ่งเลยก็คือตัวเขาเรียกว่าความเสถียรของบรรยากาศนะครับหรือว่า stability ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันจะกำหนดเลยว่านะครับพลูมหรือว่าควันที่เกิดขึ้นเนาะควันที่เกิดขึ้นเราเรียกคำว่าพลูมนะ PLUME นะครับมันจะแตะพื้นหรือไม่แตะพื้นเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยตัวนี้จะถูกกำหนดด้วยเสถียรภาพของบรรยากาศเราจะเห็นได้ว่าจากรูปนี้เนี่ยยาวไปประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยพลูมเนี่ยแตะพื้นน้อยมากนะยาวไปเลยนะฮะลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นพลูมนี่เป็นลักษณะแฟนนิ่งนะครับพอมันไปเจอในเมืองสักที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นชุมชนชนบทหน่อยเนาะพอเจอในเมืองหน่อยเนี่ยพลูมตัวนี้มันจะเริ่มแตกตัวแล้วนะครับแตกตัวแล้วแล้วก็ฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองเลยครับถ้าอยากรู้เรื่องของหมิงตี้นะไปฟัง
เรื่องการสัมมนานะครับในวิดีโอของคณะได้ใน Facebook ก็มีนะครับอาจารย์ก็บรรยายเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับกับอาจารย์สุภัทรแล้วก็อาจารย์อรุณแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นนะครับอันนี้เป็นกรณีที่มิงตี้เนาะอธิบายในเรื่องของการแพร่กระจายของสารมลพิษนะครับอันนี้เป็นเคสให้ดูเนาะนะฮะเอามาให้ดูอีกตัวหนึ่งถ้าเราไปทำงานในอุตสาหกรรมเราจะเจอตัวนี้วินซ็อกนะครับเอาไว้ดูทิศทางลมนะก็จะมีการติดเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงนะในการรั่วไหลของสารเคมีเนี่ยนะฮะกระจายตามไปหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะบอกความเร็วลมได้เนาะลักษณะของวินซ็อกตัวนี้ก็จะบอกความเร็วลมได้ว่าความเร็วลมเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นรูปนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณตัวนี้3เมตรเปอร์เซกเนาะหรือ3เมตรเปอร์เซกหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอันเนี้ยบอกไว้อยู่นะว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะเนาะแล้วก็จะบอกทิศทางได้ด้วยว่าลมมาจากทิศไหนนะครับแล้วก็มันจะพัดไปทิศไหนนะครับมันจะพัดไปทิศไหนมันก็จะบอกได้ด้วยนะครับในอุตสาหกรรมที่มาตรพุทธอะไรพวกเนี้ยถ้าเราไปทำงานเนี่ยจะเจอเยอะเช่นสายออกเนี่ยอาจจะเจอเรื่องพวกนี้เยอะสายส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเราอาจจะไปเห็นในเรื่องของพวกนี้ในการที่จะไปเฝ้าระวังในชุมชนอะไรพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูเนี่ยไปดูงานหรือไปทำงานเนี่ยลองสังเกตเรื่องพวกนี้แล้วกลับมาดูนะอ่านค่าได้นะว่ามันคือเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นลมเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเนาะทางด้านอุตุนิยมวิทยานะครับที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการแพร่กระจายนะครับการส่ง transport ของสารมลพิษอากาศบางครั้งเราจะเจอในงาน EIA เนี่ยเขาก็จะมีการเอาวินโรสเข้ามาเนาะ EIA ก็คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ Environmental Impact Assessment โครงการใหญ่ๆหลายโครงการต้องมี EIA คือบางทีเราไปซื้อคอนโดเนี่ยบางที่เขาต้องทำ EIA นะครับมันก็ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะบางครั้งเราจะไปเจอผังลมแบบนี้นะครับถ้าเจอเราก็ต้องอ่านให้ได้เนาะผังลมมันก็จะมีความเร็วลมแสดงตามระดับสีแล้วก็มีทิศนะครับว่าลมมาจากทิศไหนนะครับเนาะถ้าก้านเนี่ยมาชี้ไปทิศไหนก็แสดงว่าลมมาจากทิศนั้นนะครับนะระดับของตัวเลขตัวนี้มันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าความถี่ของลมมาจากทิศนั้นน่ะมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามันก้านมันยาวหน่อยแสดงว่าลมมาจากทิศเนี้ยค่อนข้างเยอะนะฮะทิศ North West นะครับค่อนข้างเยอะนะก็จะมีความเร็วลมที่แตกต่างกันนะก็จะลมก็จะแรงอยู่ประมาณ2ถึง4ก็มีอยู่นะโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือนะหรือว่าเป็นทูลที่เราเอามาใช้นะครับนะถ้าเป็นสายอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยนักศึกษาเขาจะได้พล็อตกราฟตัวนี้นะพล็อตวินโรสตัวนี้นะก็จะมีวิชาเลือกเนาะนักศึกษามาเรียนได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะมีเรื่องของ temperature inversion ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะเจอปัญหาตัวนี้บ่อยโดยเฉพาะช่วงที่มี PM 2.5 เนี่ยเขาจะพูดถึงตัวนี้บ่อยนะครับ temperature inversion คือว่าอุณหภูมิผกผัน inversion ก็คือผกผันอุณหภูมิผกผันในสภาวะปกติเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะอุ่นนะข้างบนมันจะเย็นนั่นก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันลดลงตามระดับความสูงนั่นเองข้างล่างมันอุ่นข้างบนมันเย็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิเนี่ยข้างล่างมันเย็นเนี่ยแล้วข้างบนมันอุ่นเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่เป็น temperature inversion ล่ะคืออุณหภูมิมันผกผันมันไม่เป็นลักษณะปกติมันไม่เป็น normal condition อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงพอมันเพิ่มขึ้นปุ๊บไงครับอากาศที่ปล่อยออกมาเนี่ยควันพิษอะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะไม่แพร่กระจายไปข้างบนนู้นเลยนะฮะมันจะถูกกักเก็บเอาไว้ในพื้นที่นี้คล้ายๆกับมีฝาชีเนี่ยมาครอบเอาไว้เนี่ยครอบเอาไว้เพราะนั้นนะฮะสารมลพิษมันก็จะสะสมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะสะสมค่อนข้างเยอะ concentration มันก็จะสูงนะครับเพราะเนี่ย concentration ก็จะสูงมันปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะ temperature inversion ตัวนี้เป็นตัวกำหนดนะครับความเข้มข้นของสารมลพิษที่สำคัญตัวหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นกรณีที่ลอนดอนสมอกก็จะมีเรื่องของพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็ตัวที่อะไรนะ Los Angeles smog เช่นเดียวกันครับก็จะมีตัวเลเยอร์ครอบเอาไว้ทำให้เกิดการแบ่งชั้นของบรรยากาศนะครับเนาะทำให้ข้างล่างเนี่ยมันปนเปื้อนข้างบนอากาศใสสะอาดครับนี่ที่ลอสแองเจลิสมันตัว temperature inversion ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนกลางวันเกิดได้ไหมเกิดได้นะครับส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยช่วงเช้าๆเนี่ยจะเกิดนะครับ temperature inversion
พอบ่ายๆหน่อยช่วงสายๆหน่อยแดดแสงแดดอาทิตย์เริ่มส่องเข้ามาเนาะชั้นเนี้ยมันก็จะถูกเบรกไปหายไปนะครับมันก็จะเข้าสู่สภาวะแบบปกตินะแบบปกติเพราะนั้นนะฮะอีกตัวหนึ่งเนาะมีการเปลี่ยนรูปนะมี inversion แล้วนะครับฝนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวชะล้างสารมลพิษที่สำคัญเนาะสารมลพิษที่ปล่อยมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยก็จะถูกชะล้างนะครับเวลาฝนมันไปรวมกับสารมลพิษทางอากาศเนี่ยที่เป็นพวกสารที่เป็นกรดเนี่ยมันก็จะกลายเป็น acid rain นะฮะเป็นฝนกรดแล้วทีนี้นะฮะ acid rain เนาะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันไปรวมกับพวกไหนพวกแอมโมเนียนะครับไนเตรตนะฮะเป็นพวกน็อกซ์เนาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้นะครับไปรวมกับน้ำก็จะกลายมีฤทธิ์เป็นกรดนะฮะเป็นสารประกอบพวกกรดซัลฟิวริกนะฮะกรดซัลฟิวริกเนาะN2SO4 เนาะหรือว่าจะเป็นกรดไนตริก HNO3 หรือว่าจะเป็น SCL ก็ได้นะครับพวกเนี้ยเป็นกรดไฮโดรคลอริกพวกเนี้ยถ้าไปอยู่ในแหล่งน้ำก็จะทำให้แหล่งน้ำเนี่ยเป็นกรดพอแหล่งน้ำเป็นกรดปุ๊บมันก็จะทำให้นะฮะสิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบเนาะอาจจะตายนะฮะปลาตายนะฮะถ้ามันไปตกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าพวกเนี้ยมีรถมีฤทธิ์กัดก่อนค่อนข้างรุนแรงนะก็ทำให้เนื้อเยื่อพืชเนี่ยตายนะครับป่าก็ถูกทำลายตายเช่นเดียวกันถ้าไปอยู่บนพื้นนะฮะผิวดินเนี่ยไปอยู่บนผิวดินเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดการชะล้างของพวกโลหะหนักบางตัวหรือแม้แต่ในแหล่งน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับจะทำให้เกิดการละลายของแร่ธาตุนะพวกแคลเซียมอะไรพวกเนี้ยนะพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็พวกโลหะหนักบางตัวเนาะเฮฟวี่เมทัลเนี่ยอย่างเช่นพวกปารอนนะฮะพวกเนี้ยก็จะมีการชะล้างออกมาสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับโดยสภาวะที่มันเป็นกรดเนี่ยมันก็จะละลายน้ำได้ดีขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปัญหาอากาศอย่างเดียวเนาะอากาศสะอาดเนี่ยมลพิษทางอากาศไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนมีเดียเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยแหล่งมลพิษอากาศระบายเหมือนเดิมอากาศสะอาดแต่แหล่งน้ำเราต้องติดตามนะครับดินเราต้องติดตามเนาะแหล่งน้ำเนี่ยนะครับมลพิษทางอากาศนะมันก็จะมีกลุ่มแอมโมเนียไนโตรเจนพวกนี้นะครับพอมาอยู่ในแหล่งน้ำปุ๊บนะฮะพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดอะไรฮะแอลจีบลูมขึ้นมาแล้วปรากฏการสาหร่ายสะพรั่งนะเนื่องจากว่ามันมีเนี่ยสารอาหารที่เป็นกลุ่มไนโตรเจนเนี่ยเยอะหรือว่า enrich ไนโตรเจนนะเยอะพอมันเยอะนะฮะสาหร่ายมันก็โตพอโตปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดปัญหาของแหล่งน้ำนะครับขึ้นมาน้องสาหร่ายบางตัวก็จะเป็นกลุ่มที่มีท็อกซินด้วยหรือเป็นกลุ่มที่สามารถก่อมะเร็งได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำในช่วงฤดูฝนนะด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะวันนี้เป็นพาร์ทต่อเนื่องเนาะที่เกี่ยวข้องกับสารมลพิษทางอากาศทั้งกระบวนการนะครับอู้ทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะทีนี้เรารู้ผลกระทบไปแล้วเนาะจากเพราะว่าจากอุตุนิยมวิทยาไปที่แหล่งกำเนิดเนี่ยมันไปได้ยังไงนะครับเรามีรีเซปเตอร์ตรงไหนบ้างนอกจากมนุษย์เนี่ยที่ต้องมาเฝ้าระวังเนาะทีนี้เรามาดู health effect หน่อยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศนะครับผลกระทบต่อสุขภาพอาจารย์จะไปเร็วแล้วกันเนาะจากแหล่งกำเนิดสู่ผลกระทบต้องมีแหล่งกำเนิดนะครับมีบรรยากาศนะฮะมีการชะล้างมีการเปลี่ยนรูปนะมีการแพร่กระจายเราพูดไปแล้วที่เหลือในบรรยากาศก็คือความเข้มข้นที่เหลืออยู่ทีนี้แหละตัวที่มันไม่ได้ถูกชะล้างไอ้ที่มันเหลืออยู่ในบรรยากาศตัวนั้นมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องมาดูว่ามันเกิดผลกระทบได้ไหมนะครับเกิดผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะบางตัวเนี่ยทำให้เกิดการเสียหายของใบพืชอย่างเช่นสารมลพิษที่มีความเป็นกรดนะฮะความเป็นกรดหรือบางตัวเนี่ยทำให้เกิดนะฮะผลผลิตของพืชเนี่ยลดลงนะอย่างเช่นพวกโอโซนเนี่ยโอโซนเนี่ยทำให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยลดลงนะก็จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีก food security ในอนาคตเนาะหรือบางตัวเนี่ยทำให้เกิดพวกนะสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์
นะทำให้เกิดกรดซัลฟิวริกเนาะเวลามันรวมกับน้ำฝนมันก็จะมาทำให้พวกหินอ่อนเนี่ยเกิดการถูกกัดกร่อนนะครับถูกกัดกร่อนในกรณีตัวนี้เนาะหรือบางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกนะอย่างเช่นเรื่องของ climate change นะครับ climate change เนี่ยได้ด้วยนะครับเพราะจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบหลักๆเยอะนะครับอาจารย์จะเน้นแหล่งกำเนิดที่สุขภาพแล้วกันนะครับส่วนแหล่งกำเนิดที่พืชอะไรพวกนี้เราไปดูเพิ่มเติมได้เนาะแต่อยากให้รู้จักก็เป็นพวกโอโซนนะครับพวกนี้นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์โนเทนไดออกไซด์พวกนี้มันจะทำให้ใบพืชเนี่ยเปลี่ยนรูปเนาะเป็นสปอตนะครับสีเหลืองๆอะไรพวกนี้นะฮะโอโซนเนี่ยทำให้ผลผลิตของพืชลดลงนะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำให้พวกหินปูนเนี่ยถูกชะล้างนะครับถูกกัดกร่อนเนาะนะส่วนผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีทั้งผลกระทบที่เป็นแบบchronic นะเอฟเฟกต์แล้วก็ acute effect เนาะที่เราพูดถึงครับบ้านเราในทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะห่วงเรื่อง chronic effect นะแต่ acute effect เนี่ยหลังๆเนี่ยก็นอกจากมีค่ามาตรฐานที่กำหนดแล้วแต่คนพูดถึงก็ยังน้อยในการป้องกันผลกระทบเรื่องพวกนี้นะครับเนาะผลกระทบอื่นๆนะฮะมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ไปดูเพิ่มเติมนะที่อาจารย์พูดไปนะทำให้เกิดกลิ่นควันนะฮะสุขภาพจิตไม่ค่อยดีความสามารถในการมองเห็นลดลงมีผลกระทบต่อพืช นะสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดปัญหามลพิษอากาศระดับโลกนะครับอย่างเช่นพวกเอซิดเรนเนาะหรือการแพร่กระจายของสารมลพิษอากาศข้ามแดนนะครับtransboundary นะพอลูแตนเมื่อมลพิษอากาศข้ามแดนนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนอาทิตย์หน้าครับเนาะแล้วก็เรื่องของโอโซน layer depletion ก็คือรูรั่วของชั้นโอโซนแล้วก็ climate change นะครับเรื่องพวกนี้นี่จะเน้นตัวนี้นะเรื่องของ human health นะครับผลกระทบต่อสุขภาพนะครับสารมลพิษที่ปล่อยมาจากแหล่งกำเนิดเนาะนะฮะออกมาว่าอยู่ในบรรยากาศใน concentration ที่เราได้รับเข้าไปรับเข้าไปก็คือการ expose นะครับ concentration นะครับแล้วก็ระยะเวลาเนาะทีนี้พอได้รับเข้าไปเราก็จะได้รู้เราก็จะรู้ว่าเนี่ยเราได้รับเข้าไปในประมาณเท่าไหร่นะหรือว่าเป็น dose นะเป็น internal dose นะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราการหายใจขึ้นอยู่กับ concentration ของสารมลพิษแล้วก็สารมลพิษตัวนั้นเป็นตัวอะไรเนาะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนะครับความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับdoseที่เราได้รับเข้าไปด้วยขึ้นอยู่กับเพศอายุนะครับ personal health condition ก็อย่างเช่นมีโรคประจำตัวไหมนะครับ sensitivity ก็อย่างเช่นมีความจำเพาะเจาะจงต่อสารมลพิษบางตัวหรือเปล่ารวมถึงพฤติกรรมอื่นๆด้วยอย่างเช่นการสูบบุหรี่การออกกำลังกายอะไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของ pathway ของมันนะครับก็จะคือนำมลพิษทางอากาศในส่วนนี้เราจะพูดถึงการเข้าทางระบบทางเดินหายใจเป็นหลักเนาะนะเป็น respiratory pathway เป็นหลักนะครับเนาะในตัวนี้นะครับเป็นเมเจอร์พาธเวย์เลยนะครับในเรื่องของการหายใจเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะในเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยสารมลพิษมันก็จะถูกcarry นะถูกส่งไปกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละไปที่ถุงลมฝอยก็จะเป็นพื้นที่ในการที่แลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนเนาะกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนะกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะพวกเม็ดเลือดแดงก็จะมารับออกซิเจนแล้วก็ปล่อยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเนาะทีนี้นะครับในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยนะถ้ามันไม่สะอาดนะฮะมันมีสารแปลกปลอมตัวอื่นนะฮะเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับร่างกายของเราก็จะมีกลไกในการที่จะต่อต้านหรือว่ากำจัดสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นออกไปนะครับก็จะมีพวกตัวอาร์วิโอลาเซลล์เนาะแล้วก็พวกมาโครฟาจเนี่ยในการที่จะไปกำจัดแล้วก็ดักจับพวกสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นน่ะที่มันหลุดรอดเข้าไปเนาะแต่บางตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยิบเขาเรียกว่าอะไรนะดักจับได้หมดเนาะบางทีมันมีการสะสมด้วยนะครับบางทีเนี่ยที่ผนังเนี่ยมันก็จะมีตัวฟลูอิดเซอร์ฟักแทนเอาไว้ด้วยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีไม่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะออกซิเจนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไม่ได้หนามากที่จะไปดักจับพวกฝุ่นละอองนะครับบางครั้งพวกฝุ่นละอองมันก็เลยซึมผ่านผนังเนี่ยลมฝอยมาที่หลอดเลือดได้นะครับแล้วก็ไหลเวียนไปตามระบบไหลเวียนเลือดของเราครับเราก็จะได้รับพวกสารมลพิษบางตัวเข้าไปด้วยนะพวกนี้
เนาะอันนี้บริเวณถุงลมฝอยนะครับเราเรียนอนาโตมีไปแล้วนะลองไปทบทวนดูเนาะเป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนนะระหว่างถุงลมฝอยกับฮีโมโคบินในหลอดเลือดนะครับแต่ตรงนี้เองก็จะมีพวกกลุ่มแมคโครฟาจนะพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับอะวิลลาเซลล์พวกนี้ในการดักจับพวกสิ่งแปลกปลอมแต่ถ้าเมื่อไหร่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการตกค้างดักจับไม่ได้นะครับมันก็คือการสะสมอักเสบแล้วก็กลายเป็นมะเร็งปอดได้ในอนาคตนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองนะครับที่เราหายใจเข้าไปถ้ามันปนเปื้อนอยู่ในอากาศเนี่ยนะฮะขนาดของฝุ่นละอองมันจะมีผลต่อสุขภาพที่แตกต่างกันถ้าฝุ่นละอองขนาดใหญ่หน่อยส่วนใหญ่จะถูกดักจับที่ทางเดินหายใจส่วนต้นนะฮะฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็จะมีพวกมิวคัสนะในการดักจับเอาไว้เนาะพวกเยื่อเมือกนะมีซีเลียพัดโบกนะบริเวณหลอดลมส่วนต้นนะครับเนี่ยในการที่จะดักจับพวกสารมลพิษขนาดใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นขนาดพาร์ติเคิลไซส์นะครับก็จะมีผลต่อพื้นที่อะไรนะไม่ใช่พื้นที่ระบบทางเดินหายใจแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนะถ้ามันมีขนาดยิ่งเล็กมากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข้าไปได้ที่ถุงลมฝอยเลยนะครับที่บรอนคิโอนะฮะหลอดลมฝอยพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองที่ยิ่งมีขนาดเล็กมากเนี่ยที่อาจารย์บอกนะครับจะมีตัวพวก VOC สารก่อมะเร็งพวกโลหะหนักนะครับเนี่ยเกาะเข้าไปด้วยนะครับพวกนี้ถ้ามันซึมผ่านผนังหลอดเลือดไปได้มันก็จะไปสะสมที่อวัยวะที่อื่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายแม้ว่าเราจะมีเซลล์คลีนซิ่งเมคานิซึมหรือว่ากลไกการทำงานของพวกนิวโทรฟิลอะวิโอล่าหรือพวกอะไรนะที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันมีเยอะเกินไปแล้วพวกนี้มันก็การสะสมในร่างกายเราได้ก็ทำให้เกิดพวกมะเร็งปอดในอนาคตได้จากการอักเสบของพวกหลอดลมฝอยพวกนี้นะครับเนาะแคนเซอร์ริกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาสารมลพิษเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายมันนอกจากจะมีพวกอะวิโอลา นิวโทรฟิลในการดักจับแล้วเนี่ยมันก็จะมีการบีบตัวเนี่ยของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่เป็นผนังหลอดลมด้วยนะครับในการที่จะขับสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นออกไปบางครั้งก็จะมีการหลั่งพวกมิวคัสหรือว่าเยื่อเมือกอ่อนๆเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นออกไปแล้วก็จะมีอาการไอจามอะไรพวกนี้ออกไปเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมาเยอะนะครับเราได้รับบ่อยๆเนี่ยผนังหลอดเลือดถูกกระตุ้นเยอะมากๆเนี่ยบีบตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะหนานะฮะมันจะหนาแล้วมันจะมีมิวคัสเนี่ยหลั่งออกมาบ่อยนะครับพอมันหนาปุ๊บนะฮะท่อทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันจะมีขนาดตีบลงพอมันตีบลงนี่แหละนะครับมันจะเข้าข่ายอาการที่เป็นโรคหอบหืดเราต้องการออกซิเจน100สมมุติลิตรเท่าเดิมเราหายใจสมมุติ80ครั้งเนาะต่อนาทีแต่ทีเนี้ยท่อทางเดินมันตีบต้องการเท่าเดิม100ลิตรน่ะ80ครั้งเราหายใจไม่ได้ละเราต้องหายใจมากขึ้นนะฮะกว่ามากกว่า80ครั้งก็จะมีอาการหายใจหอบนะมีอาการหอบเพื่อที่เราเพื่อให้เราเนี่ยได้รับออกซิเจนอากาศเข้าไปเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับท่อทางเดินหายใจที่มันตีบนะเนื่องจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อนะฮะเนื่องจากปัจจัยที่มาจากสิ่งกระตุ้นนะฮะการหลั่งของมิวคัสพวกนี้มันออกมามากขึ้นมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปร่างกายได้รับการกระตุ้นนะฮะมันก็ทำให้ผนังหลอดลมหนาตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนอายุเยอะมากๆตอนแก่หรืออาจจะเป็นตอนที่หลังอายุ35 40นะฮะช่วงที่แบบออกกำลังกายหนักๆมาช่วงหนึ่งกลุ่มคนสุขภาพดีบางทีก็มีโอกาสเป็นเรื่องของหอบหืดได้นะครับถ้าได้รับสารมลพิษบางตัวที่ไปกระตุ้นนะการทำงานของหลอดลมพวกนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเนาะ health effect นะไม่ได้เกิดขึ้นที่เฉพาะทางเดินหายใจอย่างเดียวนะครับนะทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะเป็น major นะเป็น major อาจจะเป็นผลกระทบหลักนะครับแต่มลพิษทางอากาศทำให้เกิดนะครับปัญหาที่อื่นด้วยโดยเฉพาะนะ acute effect ที่ดวงตาจมูกอะไรพวกนี้นะครับที่ระบบไหลเวียนเลือดหัวใจเนี่ยก็จะมีสารมลพิษบางตัวที่ทำให้เกิดโรคหัวใจฝุ่นละอองโอโซนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับ
ที่ตับเนาะพวกกลุ่ม VOC พวกนี้ nitrogen dioxide นะทำให้เกิดผลกระทบเช่นเดียวกันที่ระบบประสาทนะพวก sulfur dioxide ทำให้เกิดอาการวิงเวียนปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนนะครับฝุ่นละอองพวกนี้ไปสะสมนะกลุ่ม VOC ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสารก่อมะเร็งด้วยนะครับส่วนพวกตะกั่วพวกนี้ก็จะทำให้เกิดพวกโรคอะไรนะความจำเสื่อมนะครับระบบในระบบประสาทแล้วก็ภาวะโลหิตจางอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นฝุ่นละอองแล้วก็ไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยทำให้เรื่องของระบบสืบพันธุ์ที่มีปัญหาอย่างเช่นการเกิดปัญหาการคลอดก่อนกำหนดการแท้งหรือว่าทารกแรกเกิดเนี่ยมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นคุณแม่เนาะนะครับถ้ามีการมีความเสี่ยงได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศเยอะเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็จะอันที่หนึ่งก็คืออาจจะมีอาการแท้งนะครับเด็กแรกเกิดเนี่ยคลอดก่อนกำหนดนะครับหรืออาจจะมีน้ำหนักเด็กเนี่ยทารกเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะครับนะพวกนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับสารมลพิษทางอากาศเนาะหรือเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพัฒนาการของเด็กเนี่ยอาจจะมีปัญหาของโรคหัวใจนะครับนะพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องเนาะกับมลพิษทางอากาศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์เนาะอีกตัวหนึ่งก็คือระบบทางเดินหายใจนะครับเด็กที่เด็กที่ทารกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีจะมีการวิ่งเล่นนะครับวิ่งไปโรงเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะต้องผ่านบริเวณที่มีจราจรติดขัดหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นละอองเยอะพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดพวกแอสมาหรือว่าปัญหาโรคทางเดินหายใจในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยเวลาเขาวิ่งเล่นในพื้นที่ภายนอกนะครับหรือว่ากลับบ้านอะไรพวกนี้ต้องมีการเฝ้าระวังนะว่าจะลดในเรื่องของการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศได้ยังไงนะครับไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในองค์การอนามัยโลกเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อประมาณปี2012การจำไม่ผิดนะฮะไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเราเรียกว่าซูทพาร์ติเคิลนะซูทหรือว่าขมเหลาดำนะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับในขมเหลาดำพวกนี้มันก็จะมีพวกคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะมันก็จะมีพวกสารไฮโดรคาร์บอนหรือว่าสาร VOC บางตัวเนี่ยนะเกาะอยู่ตามผิวผนังของมันด้วยนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ขมเหลาดำพวกนี้นะครับที่มาจากไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลถ้าได้รับสัมผัสเป็นระยะเวลานานเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเนี่ยสูงนะครับสูงค่อนข้างอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังนะเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนาะไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยถ้าได้รับเข้าไปเนี่ยบางครั้งมันทำให้เกิดการอักเสบของตัวไมโครเกลียนะครับการกระตุ้นของไมโครเกลียเยอะๆเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบที่ระบบประสาทส่วนปลายได้นะครับก็จะมีผลกระทบต่อสมองนะครับบางครั้งเนี่ยการอักเสบพวกนี้มันจะทำให้เกิดการหลั่งพวกไซโตไคน์ค่อนข้างเยอะจะทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดหัวแล้วก็ทำให้เกิดพวกอัลไซเมอร์ได้นะครับอันนี้เป็นที่เขามีการศึกษามาเนาะนะครับพวกฝุ่นละอองพวกพอลูแทนต่างๆเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมีการหลั่งไซโตไคน์ไปกระตุ้นสมองให้มีอาการปวดหัวมีอาการพวกอัลไซเมอร์ในอนาคตได้นะครับอันนี้มีผลต่อสมองเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันโอเคจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนี่ยทำไมมันอาทิตย์หน้ามาทันทำไมปิดเทอมอันนี้อาจารย์สอนได้น้อยจังเลยอ่ะโอเคหลักๆวันนี้อาจารย์สรุปแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาต่อสัปดาห์หน้าแล้วกันแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของตัวอะไรนะตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนาะวันนี้หลักๆเนี่ยให้เรารู้จักตัวองค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์เนาะว่าคุณภาพอากาศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ยังไงบ้างนะครับมันมีสารมลพิษอากาศตัวไหนที่มันน่าสนใจแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องของเคสสตัดดี้ที่มีการปนเปื้อนของสารมลพิษอากาศจากแหล่งกำเนิดที่ต่างกันในอดีตที่ผ่านมานะครับซึ่งพวกนี้เองนะครับมันก็จะมาสู่ในเรื่องของนะครับชนิดของสารชนิดและประเภทของสารมลพิษอากาศนะครับที่เขามีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ในบรรยากาศ
ที่จะใช้ในการติดตามควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังคุณภาพอากาศเนาะซึ่งสารมลพิษอากาศพวกนี้มันก็จะมาจากแหล่งกําเนิดในหลายๆตัวเนาะหลายๆแหล่งกําเนิดนะครับซึ่งแต่ละแหล่งกําเนิดเองเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะไปควบคุมหรือว่าจัดการและป้องกันผลกระทบในอนาคตนะครับว่าเราจะสามารถจัดการแหล่งกําเนิดในบ้างเพื่อลดในเรื่องของการระบายสารมลพิษนะฮะสู่บรรยากาศที่จะปนเปื้อนอากาศที่เราจะหายใจเข้าไปเนาะเราได้รู้จักกระบวนการลักษณะอุตุนิยมวิทยาบางส่วนที่มันพอจะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญเนาะอีกตัวหนึ่งอาจารย์อยากให้เราไปทบทวนดูก็เรื่องของตัวนะครับชนิดของสารมลพิษทางอากาศแล้วก็เรื่องของค่ามาตรฐานในบ้านเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มีการกำหนดเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาต่อในเรื่องของสถานการณ์เนาะอัปรีฟให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตอนนี้บ้านเราเป็นยังไงเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่า AQI นะครับดัชนีคุณภาพอากาศนะครับที่สามารถคำนวณได้นะครับมีการรายงานแล้วก็ข้อแนะนำเรื่องของกลุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆพวกนี้เราไปอ่านดูล่วงหน้าได้เนาะนะครับข้อแนะนำในการดูแลตัวเองนะครับภาพนี้นะครับส่วน Indoor Air Quality เนี่ยอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเป็นเคสให้ฟังนะแล้วก็ให้เราไปทบทวนนะครับด้วยตนเองเนาะก็จะไฮไลท์ตัวหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับภาพประกอบแล้วก็อธิบายไปกับการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับจะพยายามจะให้มันน่าสนใจเนาะนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งอาจารย์อยากจะฝากเนาะก็คือว่ามลพิษทางอากาศในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวมันมีระบบอื่นด้วยเพราะนั้นการที่เราจะต้องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเนี่ยมันก็ต้องนะครับเฝ้าระวังทั้งระบบผลกระทบสุขภาพเนาะตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยสูงอายุนะที่อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราจะต้องดูแลกันไปเนาะโอเคอะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะทิ้งไว้ประมาณเท่านี้เนาะส่วนตอนแรกอาจารย์ว่าจะให้เราเนี่ยทำแบบฝึกหัดมานำเสนอสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์คิดว่าคงไม่ทันเนาะโอเคอาจารย์เปิดโอกาสให้5นาทีนะครับในการสอบถามแลกเปลี่ยนหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเชิญได้เลยครับมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมครับแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปทบทวนนะครับลองไปทบทวนแล้วก็อ่านมาเบื้องต้นเนาะที่เราอ่านได้นะครับในเรื่องของการดูแลตนเองเนาะในหัวข้อ prevention หรือ coping นะครับอาจารย์จะผ่านไปเร็วสัปดาห์หน้าเนาะจะไฮไลท์บางตัวนะครับแล้วก็ส่วน indoor air quality นี่เราไปอ่านเพิ่มเติมได้นะสไลด์เป็นภาษาอังกฤษนะส่วนใหญ่ก็จะมีภาพประกอบนะมีภาษาไทยประกอบบางส่วนด้วยนะครับก็จะมาไฮไลท์แล้วก็ให้คอนเซปต์นะครับต่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับมีไม่เอ่ยถ้ามีนะครับหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถที่จะเมสเสจมาหาอาจารย์ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบกลับนะฮะใช้เวลานานหน่อยหรืออาจจะโพสต์ในหน้าวอลก็ได้จะได้เห็นกันทุกคนนะครับเราก็จะได้ช่วยกันตอบคำถามเนาะในส่วนของแบบฝึกหัดแล้วก็ควิซอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอคิดดูก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่สำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ไม่ได้เก็บคะแนนอะไรอย่างน้อยให้เราทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเรียนในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์ส่งสไลด์ให้นะครับแล้วก็พยายามแรปอัพให้ได้ภายใน3ชั่วโมงนะในสัปดาห์หน้านะครับโอเคถ้าไม่มีทั้งวันนี้ขอกดไลค์หน่อยครับขอไลค์หน่อยยังอยู่กันไหมเอ่ยโอเคถ้าเรียนรู้เรื่องสนุกกดหัวใจให้หน่อยครับอาจารย์พูดเร็วนะตอนหลังอาจารย์จะทำออกมาให้มันเป็นแนวสารคดีน่าสนใจแต่มันเนื้อหามันเยอะนะครับ
โอเคงั้นก็พักผ่อนนะครับเตรียมตัวเรียนตอนบ่ายแล้วกันแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ